s ซอร์ไวเวอร์เฮลเลแนวเกมที่ถึงแม้ว่าจะมีให้เห็นให้เล่นอยู่ทั่วไปแต่ก็มีไม่มากนะครับที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีไม่น้อยเลยที่ถูกหลงลืมซึ่งเกมค o ูออนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลังจากที่ Resident Evil กับ Silent Hill ได้ออกมาสร้างแนวทางของเกม s u r v i v o r h o r r o r ได้แบบตรงคอนเซปต์ที่สุด เกม Survival h o r r o r อื่นๆที่ตามออกมาเนี่ยเขาก็เลยต้องหาเอกลักษณ์ใหม่ๆให้เข้ากับเกมของพวกเขาบางเกมเนี่ยก็เป็นธีมแบบใหม่เป็นแฟนตาซีเป็นเวทมนต์หมอผีบางเกมก็นําเสนอเกมเพลย์ที่แปลกใหม่บางเกมก็ไม่ต้องอะไรมากครับใช้แรงบันดาลใจจากเกมเหล่านี้ไปแบบตรงๆไปเลยจนมีการเรียกเกมเหล่านี้ว่า Resident Evil Clone หรือว่า Silent Hill Clone กันเหมือนกับ Dark Souls Clone นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นเกมแนว Dark Souls ออกมากี่เกมแล้วครับ กลับมาที่ครูออนเกมนี้เนี่ยมีธีมเป็นแฟนตาซีนะครับไรเวทมีผีมีปีาศาจเซ็ตอยู่ในยุคญี่ปุ่นโบราณเรียกว่ายุคเฮอังนะครับอยู่ช่วงประมาณปีพุทธศักราช1300ถึง1700 เหตุผลที่เกมเซตอยู่ในยุคนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์อันนึงของโปรดิวเซอร์เกมนี้เขาบอกว่าที่เลือกใช้ยุคเฮอังเป็นธีมหลักของเกมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยุคที่ค่อนข้างคลุมเครือแม้แต่ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างแปลกดีอาจเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดเจนเกี่ยวกับยุคนี้นะครับเขาก็เลยรังสรรค์ความสยองมันออกมาได้อย่างไร้ขีดจํากัด ผีสางนางไม้และปีศาจในเกมนี้เนี่ยจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาพอสมควรเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็ทําการดัดแปลงมันเข้าไปนะครับเหมือนกับในเซคิโร่ครับเจ้าหัวขาดก็ดัดแปลงมาจากตัวกัปปะเพราะว่ามันมีตัวที่อยู่ในน้ําด้วยแล้วก็บุคคลผู้มีชื่อเสียงแห่งยุคเฮอังเนี่ยก็ถูกดัดแปลงเข้ามาด้วยดัดแปลงนี่คือเปลี่ยนเพศไปเลยนะครับ ส่วนเกมเพลย์ก็มีเอกลักษณ์เช่นกันครับเราจะได้เล่นเป็นหมอผีแห่งยุคเฮอังการโจมตีจะมี2แบบแบบใช้อาวุธระยะประชิดแล้วก็แบบใช้การ์ดไรเวทในการติดตั้งควบคุมการ์ดไรเวทเนี่ยเราเลือกติดตั้งได้2ปุ่มนะครับสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมถ้าปุ่มไหนเราไม่ได้ติดตั้งการ์ดเนี่ยปุ่มนั้นจะเป็นการโจมตีโดยใช้อาวุธระยะประชิดมันทําให้เราเนี่ยสามารถรังสรรค์การโจมตีในแบบของเราเองได้อย่างปุ่มสี่เหลี่ยมใช้อาวุธระยะประชิดปุ่มสามเหลี่ยมใช้การ์ดเวท เป็นคอมโบที่เราสร้างขึ้นเองได้นะครับการ์ดเวทเนี่ยจะมี2แบบก็คือการ์ดแบบโจมตีกับการ์ดแบบซัมมอนการ์ดโจมตีก็มีหลายชนิดให้ใช้นะครับเช่นเดียวกับการ์ดซัมมอนพวกการ์ดเนี่ยจะหาได้ทั่วไปตามฉากยิ่งสำรวจก็ยิ่งหาได้เยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะวางอยู่ในตำแหน่งที่เราเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วระบบเซฟนะครับจะใช้ระบบเดียวกันกันกบหมึกพิมพ์ใน Resident Evil เลยเราต้องใช้เรือกระดาษในการเซฟศัตรูในเกมก็ถือว่าไม่ได้โหดมากมายอะไรนะครับพวกคนช้าการโจมตีก็มีแค่ไม่กี่แบบ แต่พวกมันเนี่ยค่อนข้างอึดอยู่พอสมควรครับใช้การ์ดพ่นไฟตัวละสีหครั้งกว่าจะตายฉะนั้นถ้าหนีได้ก็หนีดีกว่าเก็บการ์ดเวทเอาไว้ใช้กับบอสดีกว่านะครับศัตรูระดับบอสนี่ก็ไม่ได้โหดอะไรเช่นกันครับมันก็เหมือนพวกลูกกระอกนั่นแหละครับเพียงแค่มันอึดแค่นั้นเองสแปมการ์ดเวทใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายเอง การ์ดเวทที่เรามีเนี่ยมันโอพีมากครับโดยเฉพาะการ์ดปล่อยน้ำแข็งนอกจากจะทำดาเมจสูงแล้วมันยังสามารถแช่แข็งศัตรูให้เสียจังหวะได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่การ์ดเวทนะครับที่โอพีพลังตัวละครของเราก็โอพีเช่นกันครับอย่างแรกเลยคือพลังชีวิตตัวละครทั้ง3ที่เราเล่นเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มพลังชีวิตได้แบบไม่จำกัดเลยในที่นี้เนี่ยก็คือเวลาเราสู้เสร็จอาจมีบ้างที่โดนดาเมจมาเราสามารถฟื้นพลังชีวิตได้จนเต็มเลยทำได้ด้วยการกด R 1ครั้ง แต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นเป้านิ่งนะครับถ้าหากทำแบบนี้ในขณะที่ศัตรูป้นเปียนอยู่ใกล้ๆก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่แต่เรามีตัวเลือกเติมพลังแบบฉุกเฉินนะครับมันจะมีไอเทมเติมพลังที่เราสามารถหาเก็บได้ตามฉากหรือว่ารอบจากศัตรูแถมมันมีเยอะมากครับเวลากดใช้ทีนึงนี่ต่อให้ถูกโจมตีแบบจวนเจียนจะตายก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยแล้วก็อาวุธระยะประชิดแม้มันจะทำดาเมจไม่สูงแต่เล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีอันที่ดีกว่ามาให้ใช้นะครับ มันจะโจมตีได้แรงขึ้นเหมาะกับการใช้สังหารพวกลูกกระจอกตามทางเกมนี้มีระบบเทมเพสต์ตัวละครเราจะสามารถมีอาการหวาดกลัวตกใจได้จากสภาพแวดล้อมจากพูดผีปีาศาจจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันถ้าได้พบเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวละครหัวใจเต้นแรงถ้าหนักเข้าเนี่ยตัวละครเราจะเกิดอาการผวานะครับมันจะทําให้ไม่สามารถใช้พลังเวทได้ต้องหนีออกมาก่อนหรือไม่ก็ใช้ไอเทมฟื้นพลังแบบฉุกเฉินก็ได้นะครับมันเป็นระบบเดียวกันกับเกมตระกูลอกทาว tower เลย ผมเคยเล่นอยู่เกมเดียวก็คือ Hunting Ground ซึ่งมันโหดกว่าเยอะครับโดยรวมระบบ e m p e พสถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแต่ว่ามันทำออกมาง่ายไปหน่อยครับแถมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบสคริปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นเปิดตู้มาเจอปีศาจก็เกิดอาการผวาเดินเดินอยู่ก็เกิดอาการผวาได้นะครับเพราะว่ามีอะไรรออยู่ข้างในหรือว่าเดินไปเตะข้าวของหล่นก็ผวาได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะไปปลุกพวกผีสางนางมาให้ตื่นในส่วนของเกมเพลย์ผมว่ามันยังขาดความท้าทายไปพอสมควรครับ หลักๆเลยก็คือระบบคอมแบทที่มันซิมเพิลไปครับสแปมปุ่มโจมตีเข้าไปจนกว่ามันจะตายทั้งลูกกระจอกทั้งบอสวิธีรับมือเนี่ยเหมือนกันหมดครับทำให้เกมเพลย์ของเกมนี้ไม่ได้ถือว่าดีมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่จนน่างหงุดหงิดมาในรูออฟโรส ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยในเกมแนวนี้เนี่ยก็คือปริศนาแล้วก็พัซเซิลสำหรับเกมนี้ผมสงสัยว่าเขาเกิดหมดมุกกลางคันหรือเปล่าถ้านับเฉพาะอันที่มันต้องใช้ความคิดแบบจริงๆจังๆเนี่ยทั้งเกมผมรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่2อันเท่าน,นั้นครับคือเรียงตำแหน่ง12นักษัตริย์กับใส่แผ่นใยไหมสลักให้ตรงช่องซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องอ่านคำใบ้แล้วก็ตีความออกบานอกนั้นเนี่ยจะเป็นแค่การหาคีย์ไอเทมมาเปิดโน่นนี่นั่น มันจะมีประตูที่ถูกยันผนึกเอาไว้นะครับเราต้องหาผ้าศักดิ์สิทธิ์มาใช้เปิดผ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็คือกุญแจนั่นแหละครับซึ่งมันจะออกแนวเป็นเส้นตรงแบบต้องไปเก็บไอเทมอันนี้ถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เนื้อเรื่องดําเนินต่อไปได้มันทําให้ภาพรวมความเป็นเซอร์ไวเวอร์เฮอร์เลอร์ของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคือครึ่งก,กลางมากมันไม่เชิงเซอร์ไวเวอร์เฮอร์เลอร์มันออกแนวผจญภัยสยองขวัญซะมากกว่าครับ ตัวเกมจะดำเนินเนื้อเรื่องผ่าน3ตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยในตอนแรกเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่น2ตัวเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นใครก่อนการเลือกเล่นใครก่อนหรือหลังเนี่ยจะไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องใดๆทั้งสิ้นครับหลังจากเล่นจบทั้ง2ตัวละครแล้วเกมก็จะปลดล็อกอีก1ตัวละครซึ่งจะเป็นเหมือนบทสุดท้ายของเกมหรือว่าอีพีล็อกนั่นเองครับ สรุปเลยเกยมนี้เนี่ยมันค่อนข้างไปเกมเส้นตรงนะครับการให้เลือกว่าจะเล่นใครก่อนเล่นใครหลังอันนี้ผมว่ามันดูไม่ค่อยจําเป็นเลยครับทำแบบเล่นคุนี้จบเพื่อปลดล็อกคนต่อไปเล่นเจ๊ดแดงจบก็มีเจ๊เหลืองให้เล่นต่อพอเล่นเจ๊เหลืองจบก็มีเจ๊ขาวให้เล่นต่อเป็นบทบทแบบนี้ดีกว่าอีกนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นบทบทนั่นแหละครับผมแค่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเลือกเล่นใครก่อนเล่นใครหลังเท่านั้นเองครับ การนำเสนอฉากทำออกมาได้น่ากลัวมากครับทั้งคาริหาดโบราณแบบญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยผีวัดวาอารามที่เต็มไปด้วยปีศาจไปจนถึงกระท่อมชาวนาชาวไร่ที่ปกคลุมไปด้วยความมืดแล้วก็สิ่งร้นลับต่างๆที่แฝงกายอยู่ในความมืดแต่ก็ใช่ว่าจะทำดีทุกฉากนะครับบางฉากก็ทำออกมาได้จืดชืดแล้วก็น่าเบื่อมากซึ่งมันจะเป็นฉากตอนได้ท้ายเกม ในส่วนของกราฟิกสำหรับเกม PlayStation 2เนี่ยถือว่าดูดีตามยุคสมัยนะครับรายละเอียดฉากก็ดูไม่โวงเหวงจนเกินไปยกเว้นฉากตอนท้ายนะครับที่มันเป็นถ้ำอย่างที่บอกไปก่อนหน้านอกนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็น่ากลัวมากทีเดียวครับสำหรับแสงเงาในเกมมันจะไม่ได้เป็นแบบดานามิกเหมือนใน Silent h i l ว2นะครับผมว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเกม PlayStation 2ที่ภาพสวยมากเกมหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ช่วยให้เกมรันได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับ ในขณะที่ไซเลนฮิว2องเนี่ยเขาจะรันที่30เฟรมเรทก็เลยสามารถจัดเต็มในเรื่องของแสงเงาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆได้ในเกมเก่าๆเ,เนี่ยบทบาทการแสดงมันจะดูแข็งๆทื่อๆนะฮะแม้ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่ดีแค่ไหนแต่ด้วยบทพูดที่ฟังดูเหยๆมันทำให้การแสดงอารมณ์เนี่ยมันดูแป๊กๆยังไงชอบคนนะครับผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะดีเด็ดเลิศดเลอระดับภาพยนตร์หรือว่าเกมสมัยนี้นะครับสำหรับเกมเก่าๆแบบนี้ขอแค่เนื้อเรื่องดีน่าติดตามก็พอแล้วครับ แต่ในเกมครูออนเนี่ยผมว่าการให้เสียงภาคสามารถดึงอารมณ์ออกมาได้ดีมากทีเดียวครับไม่รู้สิครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมั้งมันก็เลยอินกว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีเสียงภาคแบบภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมว่าก็ดีแล้วเสียงญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันธรรมชาติมากๆเลยมันไม่แข็งทื่อไม่ไร้อารมณ์ดีอะไรที่มันควรจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นญี่ปุ่นอย่างนั้นดีแล้วนะครับอย่างในโอนิมูชาภาคแรกมันมีเสียงภาคภาษาอังกฤษด้วยครับผมก็แบบมันจะมีทําไมวะ มันไม่ได้มีความเข้ากันเลยครับหรือว่าอย่างในเซคิโรแม้เสียงภาคภาษาอังกฤษเขาจะบรรยายออกมาได้ระรื่นหูขนาดไหนแต่ด้วยความที่เกมมันเป็นตีมญี่ปุ่นจ๋าแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าเสียงภาคญี่ปุ่นอีกแล้วครับแต่ก็ยอมใจนักาพากาษาอังกฤษในเกมนี้จริงๆครับเต็มที่กันมากๆ การเล่าเรื่องในเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวครับมันน่าติดตามมากๆเกมจาก From Software จะมีลอมีอะไรที่ซับซ้อน Deep Dark Fantasy มากๆเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแม้เนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันจะดูเข้าถึงง่ายหลายอย่างมันอธิบายค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะสับสนครับ ต่อให้เล่นจนจบเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ยังคลุมเครือนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมต้องไปหาพวกทฤษฎีพวกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องข้อมูลเนี่ยมีน้อยมากครับหายากมากเพราะเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่าไหร่ใน r u ออฟโรสเนี่ยผมยังพอหาข้อมูลแบบละเอียดลงลึกได้อยู่นะแต่ในครูออนนี่คือหายากจริงครับแต่ผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดละกันนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างของเกมฟ r o m ซอ f ต w แวร์ที่เราได้เห็นจากเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือตัวละครจะไม่ขยับปากเวลาพูด มีเสียงพูดออกมาแจยๆเลยครับแต่ปากนิ่งกริบซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการแสดงสีหน้าของตัวละครก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวแต่ว่ามันจะสับสนเวลาตัวละครมันพูดกันได้เลยครับตัวละครในเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเสียงของพวกเธอเนี่ยจะคล้ายกันไปหมดเวลาพวกเธอคุยกันเนี่ยบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่เป็นคนพูดเพราะว่าซับไตเติลของเกมมันไม่บอกชื่อตัวละครครับมีแต่ข้อความขึ้นมาแบบเพียวๆ สำหรับผมแล้วคูออนก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งมันนําเสนอความน่ากลัวในแบบญี่ปุ่นได้ดีพูดผีปีาศาจก็ดีไซน์ออกมาน่ากลัวเกมเพลย์ที่อาจไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่ก็มีเอกลักษณ์แล้วก็น่าสนใจแล้วก็เนื้อเรื่องอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับมันลึกลับน่ากลัวแล้วก็น่าติดตามมากๆเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผมเล่นเกมนี้ได้จนจบทีนี้ก็มาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องกันแบบจัดเต็มดีกว่าครับผมเลือกเล่นอุสกิสาวชุดแดงก่อนนะครับผมเห็นเธอขึ้นปกซะขนาดนั้น เริ่มเรื่องมาเนี่ยจะขึ้นข้อความจดหมายเป็นของพ่อของอุสกิเขามีชื่อว่าโดมันเป็นหมอผีนะครับถูกจ้างให้ไปช่วยดูคฤหาสน์ฟูจิวาระตอนนี้ที่นั่นเนี่ยกำลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล สิ่งร้นลับโรคประหลาดได้เข้ามาก่อกวนเขาบอกอุสกิว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยให้อุสกิช่วยเฝ้าบ้านแล้วก็ช่วยดูแลตัวใหม่ให้ด้วยแม่เป็นหมอผีที่ขยันทำมากินจริงๆครับเพราะตัวใหม่เป็นอาชีพเสริมด้วยไม่ใช่นะครับมันมีอะไรชั่วร้ายแอบแฝงเอาไว้เขาทิ้งท้ายไว้ในจดหมายว่าแล้วก็ดูแลพี่สาวจะให้ดีๆด,ด้วยละ่ะสุขภาพของเธอน่ะน่าเป็นห่วงพี่สาวของอุสกิเนี่ยชื่อว่าคูเรฮะนะครับแต่ว่าคําขอทุกอย่างที่ระบุเอาไว้ในจดหมายเนี่ย ไม่มีใครทําตามสักคนครับสองพี่น้องทั้งอุสกิและก็คูเรฮะเนี่ยได้ฝืนคําสั่งของผู้เป็นพ่อที่เขาเนี่ยให้พวกเธออยู่เฝ้าบ้านแต่ด้วยความเป็นห่วงพ่อนะครับพวกเธอก็เลยต้องออกมาเพื่อตามหาเขาเพราะว่านี่มันก็ร่วมอาทิตย์หนึ่งแล้วที่เขาไม่กลับบ้านสักทีอุสกิคนที่เป็นน้องเนี่ยเธอดูปกติเหมือนหญิงสาวทั่วไปแต่คนพี่อย่างคูเรฮะเนี่ย เธอจะหลอนไปไหนครับผิวซีดๆหน้านิ่งๆแถมเธอเนี่ยเอามงกุฎของหน้าออกไปทําไมก็ไม่รู้ครับใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่าการแต่งหน้าในสไตล์แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรทําไมต้องโกนคิ้วออกด้วยทั้งคู่มาถึงยังคฤาหาสน์ฟูจิวาระคนที่เป็นผู้นําทางมายังที่นี่เนี่ยก็คือคูเรฮะเธอบอกกับอุสุกิว่าพ่อของเราเนี่ยอยู่ที่นี่แน่นอนอุสุกิใช้ผ้าศักดิ์สิทธิ์ปลดผนึกยันที่ล็อกประตูเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็เข้าไปในคฤาหาสน์คูเรฮะ มีอาการไอคอกแคกซึ่งสุขภาพของเธอเนี่ยไม่ค่อยจะดีตามข้อมูลของจดหมายที่พ่อเธอเขียนเอาไว้อุสุกิรีบเข้าไปดูอาการของพี่สาวแต่คูเรฮะบอกเธอว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วเธอก็บอกว่าเห็นใครไม่รู้อยู่ข้างหน้าขอไปสำรวจก่อนเธอสั่งให้อุสุกิเนี่ยรออยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะกลับมาแต่คูเรฮะก็ดันหายวับไม่กลับมาครับก็ทําให้อุสุกิเนี่ยจากที่ต้องมาตามหาแค่พ่อก็ต้องตามหาพี่สาวที่เพิ่งหายวับไปอีกคนตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวแล้วครับท่ามกลางคฤหาหั์สุดหลอนแห่งนี้ พร้อมทั้งมีอะไรบางอย่างที่กําลังแฝงกายอยู่ในความมืดแต่ว่าไม่นานเนี่ยเธอก็เจอพี่สาวเธออีกครั้งเธออยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันมีหินขวางอยู่ก็ต้องเดินอ้อมนะครับเป็นโลจิกของเกมที่งี่เงามากครับแต่ก็คิดว่าตัวเอกเนี่ยเกิดอาการกลัวจนไม่สามารถก้าวขาได้สูงกว่านี้อีกแล้วก็หาทางข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งอุซกิ ได้เดินทางเข้ามาสำรวจยังศาลเจ้าเล็กๆแต่เธอก็ดันทําหัวพระพุทธร,รูปที่อยู่ในศาลล่นแผลลงมาก็ทําให้เจ้ากากิมันได้ยินเขา้ากากิเนี่ยจะเป็นพวกผีเปรตชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับพวกมันหิวโหวยต้องการจะกินทุกอย่างที่มันเห็นหลังจากจัดการกับเจ้ากากิได้อุสกิก็เข้ามาสำรวจยังที่แห่งหนึ่งเธอได้พบเข้ากับผู้คนมากมาย ถูกไม้ไผ่เสียบแทงทะลุตายอนาถพวกเขาทำไมถึงโดนอะไรแบบนี้มันดูผิดปกติมากจนกระทั่งอุซกิเนี่ยได้พบก,กับสมุดบันทึกซึ่งมันหล่นลงมาพร้อมกับศพฉากนี้เนี่ยผมว่าผู้สร้างเขาลืมใส่อาการผวาให้กับตัวเอกนะครับศพหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาขนาดนี้ แต่เธอเนี่ยไม่มีอาการตกใจอะไรหน่อยเหลอภายในสมุดบันทึกที่อุสกิเพิ่งเก็บได้เนี่ยมีข้อมูลอันคลุมเครือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อุสกิเพิ่งได้เห็นบอกว่าผู้คนในคารืหาแห่งนี้เนี่ยมักจะหายลับไปบางคนก็ถูกพบเป็นศพในสภาพที่ดูไม่จืดบางคนก็ถูกพบว่าโดนไม้ไผ่เสียบตายบางคนก็พบแต่ชิ้นส่วนร่างกายส่วนคนที่เขียนบันทึกนี้เนี่ยก็คงจะได้รับชะตาก,กรรมไม่ต่างกับคนอื่นครับเจ้าของบันทึกเนี่ยก็คงจะเป็นศพที่หล่นลงมานั่นแหละ หลังจากที่อ่านบันทึกจบอุสกิก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงอยู่ใกล้ๆตามเสียงมาเนี่ยก็พบกับเด็กแฝดคู่หนึ่งพออุสกิเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเด็กก็หยุดร้องเพลงแล้วก็พูดขึ้นว่าทุกคนตายกันหมดแล้วเหลือแค่อายโกคนเดียวที่ยังมีชีวิตหรืออาจจะไม่ก็ได้แล้วพวกเขาก็ร้องเพลงต่อเพลงที่ร้องเนี่ยเย็นยะเยือกมากครับอุสกิคงทนหลอนกับเสียงเพลงของเด็กๆไม่ไหวก็เลยเดินออกมาสำรวจต่อ เธอพบเข้ากับสารเจ้ามีลักษณะเป็นประตูที่ถูกผนึกเอาไว้ต้องหาคีย์ไอเทมมาเปิดนะครับซึ่งมันมีตั้ง5 6ชิ้นนูน่นก็ออกมาตามหากันอุสุกิได้พบเจอกับหญิงสาวชุดเหลืองคนหนึ่งที่เธอเนี่ยดูเป็นคนปกติแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจว่าหญิงสาวที่เธอเห็นเนี่ยจะเป็นคนปกติจริงๆเธอเลยเข้าไปแอบดูอยู่ห่างๆหลังต้นไม้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเจ้ากากิตัวหนึ่งดักซุ่มอยู่โชคดีที่หญิงสาวชุดเหลืองคนนั้นเนี่ยช่วยอุสุกิไว้ได้ทัน อุสกิเนี่ยขอบคุณสาวชุดเหลืองต่อมาก็ได้รู้ชื่อของเธอเธอชื่อว่านะซาคุยะนะฮะซาคุยะถามอุสกิว่ามาที่นี่ทําไมอุสกิตอบว่าข้ามาตามหาพ่อพ่อของข้าเนี่ยเป็นหมอผีแต่ตอนนี้น้องสาวของข้าหายไปอีกคนซาคุยะได้ฟังเนี่ยก็อยากจะช่วยอุสกิอยู่เหมือนกันครับแต่ตัวเธอเองก็มีธุระเหมือนกันเธอก็เลยช่วยอุสกิโดยการมอบการเวทไว้ให้ใช้สู้จํานวนหนึง่งอุสกิเนี่ยได้มอบผ้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับซาคุยะเป็นการตอบแทน ทั้งคู่ได้อวยพอรอวยชัยให้กันและกันก่อนจะแยกย้ายไปทําธุระของใครของมันอุสุกิเข้ามาสํารวจตรงส่วนทิศตะวันตกของคาริหาดเธอได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งทันทีที่เด็กสาวคนนั้นเห็นอุสุกิเนี่ยเธอก็เกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็รีบดีเข้าห้องไปมีจดหมายวางอยู่ใกล้ๆกกับที่เด็กสาวคนนั้นนั่งอยู่ก่อนหน้าข้อความในจดหมายเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเด็กสาวที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคืออายะโกะสมาชิกคนเดียวของฟูจิวาระที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่เขียนจดหมายนี้เนี่ยเป็นแม่ของอายะโกะ หรือว่าเลดี้ฟูจิวาระเธอบอกลูกสาวว่าเธอจะขอเข้ามาอยู่ในวัดก่อนตอนนี้เนี่ยที่บ้านของเรามันมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นไว้สถานการณ์สงบเมื่อไร่เดี๋ยวแม่มารับระหว่างนี้ให้อยู่ในห้องถ้ายังไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งอย่าเพิ่งเปิดประตูห้องเด็ดขาดอุสกิพยายามเปิดประตูห้องของอายโกะแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับเธอเลยเดินสำรวจบริเวณร,บรอบๆก็พบเข้ากับรูเล็กๆเ,เป็นรูที่สามารถมองเห็นภายในห้องของอายโกะได้พออุสกิมองผ่านรูเนี่ย เธอก็พบเขากับใครคนหนึ่งที่หน้าคุ้นๆเหมือนคูเรฮะพี่สาวของเธอเปียบเลยแต่ฉชนไหนทำไมเธอถึงกลายเป็นแบบนี้เธอสปอนออกมาจากใต้ตู้แบบนี้ก็ชัดเจนครับเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอุสกิเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอเห็นจะเป็นพี่สาวของเธอจริงๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยอายโกะกำลังอยู่ในอันตารายในระหว่างนั้นเองอุสกิก็ได้พบเขากับพ่อของเธอโดมันที่เขาเนี่ยกำลังจัดการกับอะไรบางอย่างอยู่ทันทีที่โดมันเห็นอุสกิเนี่ยเขาก็ถามเธอทันทีว่าคูเรฮะไปไหน ซึ่งมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างผิดคาดมากครับคือเขาน่าจะถามว่าเฮ้ยอุสกิออกมาทําไมเนี่ยพ่อบอกให้เฝ้าบ้านไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะครับนี่เจอหน้าปุ๊บถามหาคูริฮะทันทีครับซึ่งอุสกิก็ตอบแบบอ้ำอึ้งนะครับพูดไม่ออกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนที่เธอเห็นว่าสปอนออกมาจากใต้ตู้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคูริฮะเธอทําได้แค่ขอร้องให้พ่อของเธอเนี่ยช่วยตามหาคูริฮะด้วยซึ่งโดมันก็รับปากว่าจะช่วยแต่ขอจัดการธุระตรงนี้ก่อน แต่สรุปแล้วเนี่ยอุสกินั่นแหละครับที่ต้องเดินตามหาพี่สาวด้วยตัวเองเธอเข้ามาสำรวจยังห้องคนรับใช้ของอายโกแล้วก็พบกับสมุดบับนทึกที่เขียนโดยคนรับใช้ของอายโกมีใจความว่าช่วงเวลากลางคืนที่พูดผีปีศาจออกมาอรารวาดเนี่ย อายโกเธอจะหลบอยู่ในห้องของเธอเพราะว่าเธอเชื่อว่าพวกผู้ผีปีศาจข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นเธออายโกจะเปิดประตูก็ต่อเมื่อแม่ของเธอเนี่ยสั่งกระดิ่งเรียกเท่านั้นกระดิ่งที่ใช้เรียกเธอเนี่ยจะอยู่ในศาลาทางตอนเหนือของคาริลฮาต์อุสุกิที่ได้เห็นมาก่อนแล้วว่าอายโกในตอนนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องของเธอก็ต้องรีบออกมาตามหากระดิ่งควบคู่ไปกับก,บการตามหาคีย์ไอเทมอื่นๆด้วยในระหว่างนั้นเองอุสุกิก็พบกับสมุดบันทึกลูกชายของเลดี้ฟูจิวาระ ภายในบันทึกของเขาเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับไข่หนอนไหมนะครับเขาได้มันมาจากคนรับใช้คนสนิทที่มีชื่อว่ามิโยชิมารุพอได้ไข่หนอนไหมมาเนี่ยเขาก็เลี้ยงมันแบบลับๆไม่ให้แม่กับพี่สาวรู้เพราะว่ามันค่อนข้างน่าเกลียดและก็น่าขยะแขยงเขาเลี้ยงจนมันฟักตัวแล้วก็ให้กินใบมอนก็ประมาณนี้นะครับบันทึกหนอนไหมของลูกชายเลดี้ฟูจิวาระมันก็เหมือนเป็นบันทึกของเด็กคนหนึ่งที่ตื่นเต้นกับการเลี้ยงหนอนไหมแต่เราเนี่ยได้ข้อมูลสําคัญมาว่าเลดี้ฟูจิวาระมีลูกชายอีกคน แล้วก็มีคนรับใช้คนสนิทที่ชื่อว่ามิโยชิมารุตามข้อมูลในบันทึกเนี่ยมิโยชิมารุจะดูเหมือนคนไม่ค่อยเต็มบาทนะครับแต่เขาเนี่ยอ่อนโยนมาก ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเลดี้ฟูจิวาระและก็ลูกชายของเธอซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของทั้งคู่นะครับเจอแต่อายโกะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับอยู่ในห้องกับผีซะขนาดนั้นโอเครีบไปเอากระดิ่งกันนะครับมายังศาลาทางตอนเหนือของคาริฮารอุสกิก็ได้พบเข้ากับกระดิ่งที่ใช้เรียกอายโกะในขณะที่อุสกิเนี่ยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบกระดิ่งอยู่นั้นปรากฏว่ามีปีศาจตนหนึง่งเข้ามาขัดขวางเธอสภาพนี่คือไม่รู้จะอธิบายยัง นี่คือหลอดฟูจิวาระพ่อของอายโกะเขาถูกฆ่าโดยอะไรบางอย่างเราจะเห็นได้ว่าเขาถูกปาดคอเป็นแผลยาวลึกคอ,อนี่เกือบขาดเลยครับเขาได้กลายเป็นปีาศาจสุดสยองที่ทําท่าคลานคล้ายแมงมุมหลังจากที่เล่นกันมาเกือบ3ชั่วโมงเราก็ได้เจอกับบอสไฟต์ตัวแรกของเกมหลอดฟูจิวาระเนี่ยจะค่อนข้างอึดแล้วก็ไวอยู่พอสมควรครับต้องใช้การ์ดซัมมอนควบคู่กันไปด้วยหลังจากล้มเขาได้เนี่ยอุสกิก็มาเอากระดิ่งแล้วเธอก็ออกจากห้องไป โดยที่เธอไม่เห็นว่าภายในศพของหลอดฟูจิวาระเนี่ยมีอะไรบางอย่างพูดออกมาหน้าคุ้นๆเหมือนคูเรฮะอีกแล้วครับอุสุกิได้นํากระดิ่งมาสั่นที่หน้าห้องของอายโกะอายโกะก็ยอมเปิดประตูออกมาสักทีอุสุกิรีบเข้ามาดูตรงบริเวณที่เธอเห็นผีแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับอุสุกิบอกกับอายโกะว่าฉันสัมผัสได้ถึงสิ่งชั่วร้ายบางอย่างและมันจะต้องการกลืนกินวิญญาณ อายโกก็พูดขึ้นว่าไม่รู้สิแต่ช่วงนี้เนี่ยพอตกกลางคืนข้ามักจะได้ยินเสียงเพลงแปลกๆแต่แมีโรคระบาดแปลกๆก,กระจายไปทั่วเลยและเมื่อใดที่ข้าได้ยินเสียงเพลงเนี่ยอายโกพูดไม่ทันขาดคําเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่เธอกําลังจะกล่าวถึงแววมาทันทีเป็นเพลงที่เด็กแฝดพวกนั้นร้องนั่นเองครับอายโกบอกว่าได้ยินเพลงนี้ทีไรเนี่ยมันเหมือนจะมีคนมาฆ่ามารักพาตัวเธอไป พวกเด็กแฝดก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็พูดขึ้นว่าเราเจอเธอแล้วแล้วก็พยักหน้าให้กันจ,จู่ๆคูเรฮะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเธอก็พุ่งเข้าหาอายโกทันทีเรียบร้อยครับสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลือรอดของบ้านฟูจิวาระได้ถูกพรากวิญญาณไปแล้วโดยคูเรฮะ จะเห็นได้ว่าพวกเด็กแฝดและก็คูเรฮะเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับฉากคัทซีนก่อนเข้าเกมเนี่ยจะเห็นได้ว่าคูเรฮะเป็นคนลงมือฆ่าหลอดฟูจิวาระก่อนเธอเนี่ยจะลากศพเขาแล้วก็หีบอะไรไม่รู้มาหาเด็กแฝดเธอจัดการโยนศพหลอดฟูจิวาระเข้าไปในหีบแล้วเธอก็เข้าตามไปด้วยเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้อุสกิจ,จะช่วยอายโกะไว้ไม่ทันแต่อย่างน้อยเนี่ยเหตุการณ์ที่ปรากฏต,ต่อหน้าต่อตาเธอแบบสดๆดร้อนๆขนาดนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่า พี่สาวของเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วเธอเนี่ยก็ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อุสุกิพบสมุดบันทึกอีกอันหนึ่งของลูกชายเลดี้ฟูจิวาระซึ่งก็ยังคงเกี่ยวกับตัวใหม่ของเขามันคือความคืบหน้าของหนอนใหม่ที่เขาเลี้ยงนะฮะตอนนี้เนี่ยมันออกมาเป็นตัวะแ,แล้วก็กาลังจะค่อยๆเป็นหนอนใหม่ในไม่ช้าก็ประมาณนี้รู้สึกว่าจะไม่มีข้อมูลอะไรสําคัญมากในตอนนี้เนี่ยเรามีคีย์ไอเทมที่เอาไว้ใช้เปิดประตูสารครบแล้วนะครับก็เอามาใส่ให้ตรงตามช่องประตูก็จะเปิดออก มันเป็นทางเข้าไปในวัดที่อยู่ใกล้ๆคารืหาดฟูจิวาระนี่น่าจะเป็นวัดที่ชวนหลอนที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในวิดีโอเกมเลยครับสภาพนี่คือวัดร้างชัดๆมาทั้งเก่าทั้งปุพังและที่สําคัญเนี่ยเราจะได้ยินเสียงสวดมนต์อันเย็นยะเยือกอีกด้วยครับไม่หลอนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว นนอุสกิก็ได้พบเขากับเจ้าของเสียงสวดมนต์สุดหลอนคนนี้เขาคือเจ้าอาวาสที่กําลังจะตายจากโรคอะไรสักอย่างอุสกิเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยนะฮะแต่เจ้าอาวาสรีห้ามแล้วก็พูดกับอุสกิกว่าเร็วเข้าก่อนที่รังใหม่จะเอาตัวเจ้าไปไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาหรอกอาตมาพอใจกับชีวิตแล้วเจ้าจงระวังพวกที่ติดโรคด้วยมันต้องคอยหาสิ่งมีชีวิตไว้ใช้ผสมเข้ากับมัน มันจะเอาไปใช้ผสมในรังใหม่ของพวกมันเพื่อที่พวกมันเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้พอเจ้าอาวาสพูดจบเนี่ยก็มีพวกติดโรคเข้ามาหักขอเขาตายอานาถเลยข้างๆเจ้าอาวาสเนี่ยมีโถยาอันหนึ่งวางอยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นคีย์ไอเทมนะครับก็เก็บมาจากคําพูดของเจ้าอาวาสนะครับเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูบางชนิดของที่นี่พวกมันไม่ใช่ผีครับแต่ว่าเป็นพวกติดโรคแต่ว่าสําหรับคูเรหะเนี่ยยังไม่รู้ว่านับเป็นผู้ติดโรคหรือเปล่า เธอมีลักษณะคล้ายๆกันเลยครับคือเธอจะคอยหาเหยื่อเพื่อต่อชีวิตของเธอทั้งหลอดฟูจิวาระแล้วก็เหยื่อคนล่าสุดอย่างอายโกะส่วนพวกรังใหม่เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรอันนี้ยังคลุมเครืออยู่จริงๆมันก็คลุมเครือทั้งโรคทั้งรังใหม่นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆสืบเสาะหาต้นต่อกันต่อดีกว่าอุสุกิพบว่าภายในวัดเนี่ยมีพวกติดโรคอยู่มากมายเธอรีบเดินฝ่าพวกนั้นแล้วก็ได้พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นี่มันอยู่ในบันทึกของเจ้าอาวาสนะฮะ เลดี้ฟูจิวาระและก็ผู้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยได้ติดโรคประหลาดเพื่อไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดไปมากกว่านี้เธอก็เลยขอเข้ามากักตัวอยู่ในวัดแห่งนี้พร้อมกับคนที่ติดเชื้อคนอื่นๆด้วยแล้วทําไมเธอถึงไม่เรียกหมอมาดูครับแต่ดันอพยพมาอยู่ในวัดไม่แปลกนะครับที่จเจ้าอาว่าสเนี่ยจะติดโรคไปด้วยคน อุสกิเนี่ยสำรวจภายในวัดต่อจนมาพบเข้ากับพระพุทธรูปองค์หนึง่งอันนี้เนี่ยเราต้องใช้โถยาที่เราได้มาจากเจ้าวาดใส่เข้าไปในมือพระพุทธรูปปรากฏว่ามันเป็นประตูทางเข้าไปสู่ชั้นใต้ดินข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนถ้ำลับนะฮะไม่รู้ใครมาสร้างเอาไว้เราจะได้พบเข้ากับบันทึกตัวใหม่ของลูกชายเลดี้ฟูจิวาระอีกเล่มเป็นข้อมูลความคืบหน้าตัวใหม่ที่ลูกชายเลดี้ฟูจิวาระเลี้ยงซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของเหล่าตัวใหม่ที่เขาเลี้ยงแต่ว่ามีข้อมูลสําคัญแฝงอยู่ ก็คือนี่คือช่วงที่ใกล้จะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนของคาริหดัดลูกชายเลดี้ฟูจิวาระเนี่ยเขาจะมาเอาใบามนที่อยู่ในวัดมาให้ตัวใหม่ของเขาเป็นประจำแต่เริ่มมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเด็กแฝดพวกนั้นได้เริ่มปรากฏตัวให้คนในคาริหาดได้เห็นคนที่เห็นเป็นคนแรกเนี่ยก็คือมิโยชิมารุเขารีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับลูกชายเลดี้ฟูจิวาระแต่ลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ลืมเรื่องเด็กแฝดพวกนั้นไป ในถ้ำนี้เนี่ยจะมีประตูที่ยังเข้าไปไม่ได้นะครับแค่มาเอาคีย์ไอเทมอันนึงเอาไปเปิดประตูข้างนอกพออุสกิเดินอ,ออกมาจากถ้ำเนี่ยเธอรู้สึกวิงเวียนหน้ามืดล้มลงกับพื้นและเธอก็ได้เห็นคูเรฮะย่างกรายเข้ามาเธอคงรู้ว่าพี่สาวเนี่ยกำลังหาเหยื่ออะไรต่อไปอยู่ซึ่งก็คือตัวเธอนั่นเองและอุสกิก็หมดสติไปแต่ว่าเธอไม่ได้ถูกคูเรฮะฆ่าครับเธอตื่นขึ้นมาอีกทีในหีบที่อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งอุสกิได้เจอกับโดมันพ่อของเธออีกครั้ง เขากำลังยืนมองเจ้ากากิที่กำลังดิ้นอยู่ในรังไหมอุสกิถามเขาว่าพ่อทำอะไรอยู่เนี่ยเขาก็อธิบายว่าข้าเฝ้าสังเกตดูพวกมนุษย์รังไหมหรือพวกติดโรคว่าถ้าหากมันไม่หาสิ่งมีชีวิตมาผสมเข้ากับมันมันจะตายอุสกิก็พูดแทรกว่าใช่พี่หนูก็เหมือนกันโดมันอธิบายต่อว่ามันต้องทำแบบนี้ถึง9ครั้งถึงจะหายจากโรคเจ้าต้องช่วยพี่สาวของเจ้า จงยอมเข้าผสมกับเธอซะอุสกิได้ยินดังนั้นเนี่ยก็รีบตอบแทบในทันทีว่าไม่อ่ะไม่มีทางโดมันก็อ้างว่าอุสกิคือสาเหตุที่ทําให้คูริฮะกลายเป็นแบบนี้เจ้าต้องรับผิดชอบและรังใหม่พวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าหากมันดันผลิตแต่เอามาก่อนแบบที่เห็นแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถรักษาโรคได้ต้องเข้าไปผสมในหีบเท่านั้นแล้วเขาก็พูดแบบเชิงสั่งให้อุสกิเนี่ยเข้าไปผสมกับคูริฮะในหีบซะซึ่งอุสกิเนี่ยก็ได้แต่รับปากไปนะฮะแต่ในใจนี่คงแบบ ใครมันจะไปทําวะอุสกิสำรวจภายในถ้าต่อเธอก็ได้ยินเสียงเออะโวยวายดังมาจากอีกฝากหนึ่งของถ้ำพอเธอส่องดูเนี่ยภาพที่เห็นตรงหน้าเรียกได้ว่ามันน่าชงนสงสัยไม่น้อยเลยนะครับมันเหมือนร่างของตัวเธอเองเนี่ยถูกโยนลงมาโดยคูรเรฮะอุสกิได้แต่เก็บงำความชงนสงสัยเอาไว้เธอเดินลึกเข้ามาในถ้ำอีกแล้วก็พบเข้ากับศพถูกห้อยระยงระยางอยู่เต็มไปหมดใกล้กันนั้นเนี่ยมีเด็กแฝดยืนอยู่ด้วยอุสกิรีบเข้าไปถามหาพี่สาวเธอจากเด็กแฝด พวกเด็กแฝดก็ตอบเธอว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองอุสกิเดินตามเด็กแฝดมาก็พบเข้ากับห้องที่เต็มไปด้วยหีบเป็นหีบที่ใช้ในการผสานร่างของมนุษย์ใยใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นมันมีอยู่ทั่วพื้นที่เลยอุสกิได้พบเขากับร่างไร้วิญญาณของตัวเธอเองและพี่สาวของเธอเด็กแฝดก็ได้พูดกับอุสกิว่าถ้าเจ้าอยากมีชีวิตใหม่ก็เข้าไปในหีบซะมันจะทําให้เจ้าเนี่ยกลับไปยังที่ที่เจ้าเคยอยู่อุสกิจัดการนําทั้งสองร่างนั้นไปใส่ไว้ในหีบ เด็กแฝดก็เข้ามาอธิบายอะไรบางอย่างกับเธอพวกเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยพวกเราได้นําพี่สาวของเธอใส่เข้าไปในหีบสองคนผสมกันจะรวมเป็น1และนอนฝันแบบยาวๆถือว่าเป็นคําพูดที่ชวนงงไม่น้อยนะครับ แต่ก็น่าจะประมาณว่านอนอยู่ในหีบนั่นแหละครับอุสุกิที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยเธอมีเงาสะท้อนเป็นคูรเรฮะก่อนภาพจะตัดกลับมาที่อุสุกิตื่นขึ้นมารอบตัวเธอเนี่ยมีอรอยเลือดเต็มไปหมดซึ่งมันมาจากหีบใบนี้ที่อุสุกิมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นอุสุกิมีเงาสะท้อนออกมาเป็นคูรเรฮะก็หมายความว่าทั้งสองเนี่ยได้ประสานร่างกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามที่เด็กแฝดบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเข้าหีบไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาที่ที่เคยอยู่ แต่จะอะไรก็ช่างครับตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะงงไปหมดแล้วที่เราทําได้ก็คือหาคําตอบต่อไปนะครับฉากนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของอุสุกินะครับเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคขาเอื้ตฟูจิวาระเท่าไหร่มีทาน้ํามีน้ําตกด้วยครับแหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับเสียดายที่มันเป็นตอนกลางคืนนะครับเธอเดินเข้ามาสำรวจยังโรงเก็บของข้างในเนี่ยมีคนติดโรคอยู่คนหนึ่งแต่คนอื่นเนี่ยคือตายกลายเป็นศพกันหมดแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ถูกห่อหุ้มด้วยใยใหม่ อุสกิพบก,กับสมุดบันทึกของคูเรฮะภายในเนมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมกระดานที่เรียกว่าสุโกโรคุผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงนะครับมันจะมีแท่นกับตัวเบี้ยกลมๆแบบนี้อุสกิและคูเรฮะจะเล่นกันเป็นประจำเลยนะครับคูเรฮะเล่าว่าอุสกิไม่เคยหงุดหงิดเลยตอนที่เธอแพ้เธอชวนเล่นต่อตลอดแต่ว่าไม่นานนักเนี่ยอุสกิก็ทําตัวเบี้ยของสุโกโรคุหายขนาดรื้อห้องแล้วก็ยังหาไม่เจออุสกิร้องไห้จนพ่อโมโหแล้วเขาก็บอกให้เธอเยหยุดหาซะ อุสกิเสียใจจนต้องเข้านอนไปขณะที่อุสกิกำลังนอนอยู่เนี่ยพ่อเธอก็มาขอเส้นผมของคูเรฮะเธอถามว่าพ่อจะไปทําไม เขาก็บอกว่าจะเอาไปทําเครื่องรางที่จะช่วยให้อุสกิเนี่ยหาตัวเบีสุโกโรคุเจอต่อมาเนี่ยคูริฮะได้เห็นอุสกิเข้าไปบนบานศาลกล่าวกับพระพุทธรูปว่าขอให้หาตัวเบีสุโกโรคุเจอซึ่งตัวคุริฮะเองเนี่ยมั่นใจว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้ในโรงเก็บของนี้ซึ่งมันก็มีอยู่จริงๆครับผมไม่รู้ว่าข้อมูลสําคัญในส่วนนี้คืออะไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของสองพี่น้องคู่นี้พวกเธอเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมรักใคร่กันอยู่พอสมควรเลย อุสกิเดินเข้ามาสำรวจในบ้านของเธอในนี้เนี่ยมีสมุดบันทึกของอุสกิด้วย จความเนี่ยก็ยังคงเกี่ยวกับเกมกระดานสุคโรค k ุอยู่จนวันที่เธอเนี่ยทำตัวเบี้ยของมันหายเธอกับพี่สาวเนี่ยได้ช่วยกันหาแต่ก็หาไม่เจอแล้วเธอก็ไปบอกพ่อแต่พ่อเนี่ยกลับบอกให้เธอหยุดหาซะซึ่งอุสกิก็รู้สึกว่ามันแปลกๆทำไมต้องห้ามหาด้วยไม่เข้าใจเธอเลยเข้าไปบนบานศาลกล่าวกับพระพุทธรูปแทนตามที่ในสมุดของคูเรฮะเขียนเอาไว้แต่ว่าวันถัดมาเนี่ยอุสกิก็ได้ไปอธิษฐานกับต้นหมอนที่อยู่ใกล้ๆบ้านของเธอ ต้นหม่อนต้นนี้เนี่ยเป็นต้นหม่อนศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลมันอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงรุ่นพ่อของอุสกิเขาก็ต้องทําหน้าที่ดูแลมันต่อแต่ถึงเธอจะบนบานสางกล่าวกับเจ้าต้นหม่อนต้นนี้มันก็ยังไม่ทําให้เธอหาตัวเบสุโกโรคุพบเธอเลยบ่นตามภราษาเด็กว่าต้นหม่อนต้นนี้เนี่ยต้องแกล้งกันแน่เลยก็แค่นี้นะครับที่นี่ไม่มีข้อมูลอะไรให้หาแล้ว อุซากิเลยออกมาสำรวจออฟฟิศพ่อของเธอมันเป็นศาลเจ้าแห่งหนึ่งมันมีห้องรับซ่อนอยู่ด้วยนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีพวกข้อความเขียนไว้บนกำแพงเต็มไปหมดเลยเธอพบเข้ากับเอกสารวิจัยของพ่อก็พบว่าโดมันพ่อของเธอเนี่ยได้พยายามสร้างเวทมนต์ดำที่ใช้ในการชุบชีวิตคนตายส่วนประกอบก็คือไขหนอนไหมที่ต้องมาจากต้นหมอนศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการสั่งเวรชีวิตมนุษย์ อุสกิเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องพอเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็จะรีบหนีเธอด้วยความหวาดกลัวอุสกิตามออกมาก็พบว่าเขาเป็นหมอผีนะครับที่ติดโรคเรียบร้อยแล้วเขาอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็จนมุมนั่นก็เลยทําให้เขาเนี่ยโจมตีใส่อุสกิทันทีอุสกิไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องจัดการสู้กับเขาหลังจากล้มเขาได้เนี่ยก็กลับไปสํารวจในห้องของอุสกิอีกครั้งตอนนี้ห้องของเธอเนี่ยเละเทะไปด้วยเลือดที่ออกมาจากหีบก็น่าจะเป็นคูเรฮะเอาเหยื่อมาประสานในนี้ เพราะว่าใกล้กันนั้นเนี่ยมีสมุดบันทึกของเธอวางอยู่ด้วยเป็นบันทึกเหตุการณ์ตอนที่เธอรอดชีวิตจากการตกน้าผาเธอเล่าว่าหลังจากที่ตกน้าผาลงมาเนี่ยเธอได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในหีบโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดแม้แต่รอยขีดข่วนก็ไม่มีเธอเห็นอุสกิเอาแต่ร้องไห้ได้วยความเป็นห่วงและเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมาหลายเดือน คุเรฮะเริ่มมีอาการร่างกายสุดโทมเหมือนเนื้อหนังของเธอเนี่ยเริ่มเน่าจนรอยจ้ำผุดขึ้นมาทั่วร่างกายเธอต้องคอยปิดไม่ให้อุสกิเห็นเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงคุเรฮะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดที่เธอเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นในตำราที่ไหนมาก่อน หลังจากที่เธอติดโรคประหลาดนี้มาประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วาก็มีเด็กแฝดจากไหนไม่รู้มาบอกว่าไปนอนก,กับยายใหม่ในหีบสิคุเรฮะ,ะในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกหมดหวังอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียละเธอเลยจัดการทำตามที่เด็กแฝดบอกปรากฏว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาในหีบยายใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอกลับมาแข็งแรงปกติและก็สามารถกลับมาเล่นกับอุสกิได้ครั้งหลังจากที่ไม่ได้เล่นกับเธอมานาน แต่ว่าหลายเดือนต่อมาเนี่ยอาการร่างกายซุดโซมของเธอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเด็กแฝดก็ปรากฏให้เธอเห็นอีกครั้งแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยทำแบบเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือให้เอาหนูเนี่ยใส่เข้าไปแทนใย,ยไหมเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อพ่อก็บอกสูตรการรักษามานะครับก็คือต้องหาสิ่งมีชีวิตมาผสมกับตัวเองในหีบใย,ยไหมทั้งหมด9้าครั้งตามที่เราได้ยินเขาอธิบายไปก่อนหน้าตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าคูเรฮะเนี่ยได้ติดโรคไปแบบสมบูรณ์แล้วผมเรียกโรคนี้ว่าโรคใย,ยไหมละกันนะครับ คูเรฮะได้ผ่านการนอนในรังใหม่อีกครั้งแต่ตื่นมาคราวนี้เนี่ยเธอก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่ทําให้เธอตกน้ำผาเนี่ยก็คืออุสกิน้องสาวของเธอนั่นเองอ้าวเวละยังไงล่ะทีนี้แล้วการนอนในรังใหม่ครั้งนั้นของคูเรฮะเนี่ยเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเธอเป็นโรคใหญ่ใหม่ไปแล้วนั่นเองครับย่อหน้าสุดท้ายของบันทึกคูเรฮะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเธอเริ่มเกิดความกระหายอยากได้ร่างของอุสกิขึ้นมาหลังจากที่อุสกิ อ่านเรื่องราวทั้งหมดในบันทึกของคูริฮะจนจบเธอก็พูดขึ้นว่าถูกต้องแล้วข้าไม่มีทางเลือกจริงๆอากับกิริยาตอนที่อุสกิพูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยมันดูไม่ใช่เธอเลยครับก็อย่างว่านะครับในตัวเธอเนี่ยมีคุริฮะอยู่ถ้าทางบางอย่างของเธอบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นอุสกิหรือคุริฮะแต่ฉากต่อมาเนี่ยมันได้เฉลยเหตุการณ์สําคัญบางอย่าง อุสกิเดินทางมาถึงบริเวณต้นหมอนใกล้บ้านของเธอเด็กแฝดปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ทักว่าโอ้ตื่นซะทีอ้าวและอีกคนทำไมสาภาพเป็นอย่างนั้นครับสาภาพนี่คือโดนเผาจนไหม้เกรียมเลยทีนี้ก็เหลือแค่เด็กแฝดอยู่แค่คนเดียวละแฝดคนที่เหลือเนี่ยสั่งให้อุสกิไปที่ต้นหมอน เมื่อมาถึงเนี่ยเราจะเห็นร่างของอุสกิสลับไปเป็นคูริฮะด้วยแล้วแฟลชแบ็กบางอย่างก็ผุดขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ตอนที่คูรรฮะเนี่ยกำลังจะตกหนา้าผาอุสกิเนี่ยพยายามช่วยเธออย่างเต็มกำลังแต่แล้วพวกเด็กแฝดก็เข้ามาขัดจังหวะการช่วยเหลือของอุสกินั่นก็ทําให้คูริฮาเนี่ยตกลงไปตายอุสกิเนี่ยได้แต่คร่ําครวญเรียกชื่อพี่ของเธอเด็กแฝดที่มันเพิ่งจะทําคูริฮะตายจูๆ่ๆมันก็ถามอุสกิว่าอยากได้เธอกลับมาไหมมันก็เอาหีบใย,ยมาให้เธอด้วยครับ เพื่อเอามาใส่ร่างของคุริฮะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันคุริฮะเนร่างอุสกิเดินทางมายัางที่ที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นคุริฮะบอกว่าอุสกิเป็นคนฆ่าเธอก่อนจะใช้ร่างของอุสกิทิ้งดิ่งลงมาเบื้องล่างที่เดียวกันกับที่ทเธอตกลงมาตรงนี้เนี่ยคุริฮะอาจจะอยากแก้แค้นน้องสาวซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดครับอุสกิเนี่ยไม่ได้ฆ่าเธอแต่เป็นเด็กแฝดพวกนั้นต่างหากที่เข้ามาขัดขวางการช่วยเหลือของอุสกิ ต่อมาเนี่ยเราก็พบว่าอุสกิยังไม่ตายนะครับไม่สิต้องเรียกว่าคุริฮะในร่างอุสกิเธอเนี่ยได้พบเข้ากับทางเข้าห้องแลบลับของโดมันพ่อของพวกเธอเธอพบกับข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการรักษาโรคใย,ยไหมมันเป็นข้อมูลผลสรุปที่โดมันเนี่ยบันทึกเอาไว้ใจความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประสานร่างในรังไหมหรือการนอนในห,หีบ9้าครั้ง ไม่ได้ช่วยให้หายจากโรคหรือไม่ได้ช่วยชุบชีวิตคนตายแต่อย่างใดแต่ผลของมันเนี่ยจะเหมือนการออกลูกออกหลานหรือกลับมาเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนอย่างเช่นต้นหม่อนหลังจากที่คูเระในร่างอุสุกิอ่านข้อมูลตรงนี้จบเนี่ยเธอก็จับต้นชนปลายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเธอเนี่ยได้กลายเป็นต้นหม่อนไปแล้วหรือนี้ฉันจะไม่มีทางหายจากโรคนี้ใช่ไหมขณะเดียวกันโดมันก็ปรากฏตัวขึ้นเขาพูดขึ้นว่าการดูดซึมมันมีผลลัพธ์เหนือความคาดหมายไปมากยังไงละ่ะ คุเรฮะในร่างอุสกิเข้าไปทวงพ่อทันทีว่าไหนบอกนอนในหีบก้าครั้งแล้หายไงพ่อโดมันผลักเธอออกแล้วก็บอกเธอว่านังลูกงี่เง่าเจ้าไม่ควรเชื่ออะไรทุกอย่างง่ายๆและถ้าหิวนักก็อย่าฝืนเลยไปหาเหยื่อมาประสานซะแล้วเขาก็หัวเราะออกมาและพูดต่อว่าเจ้าเชื่อว่าอุสกิเป็นคนฆ่าเจ้าสินะอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้นำตัวของเธอไปไว้ในหีบรังไหมก็เด็กแฝดพวกนั้นยังไงละ่ะช่างน่าเศร้าที่เจ้าไม่ยอมเชื่อน้นองตัวเอง เจ้ามาช่างไร้ค่าแล้วเขาก็เดินออกไปก็คือลุงแกเนี่ยเล่าฉากแฟลชแบ็กฉากนี้นี่แหละครับแต่คูริฮะเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไงครับคนที่รู้ก็คืออุสกิแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยชีวิตแม้จะสิ้นแล้วก็ยังต้องดิ้นต่ออยู่ดีคูริฮะในร่างอุสกิแบกสังขารตัวเองสำรวจต่อเธอได้เจอกับข้อความลับของโดมันที่มันเฉลอยอะไรมากขึ้นมันมีใจความว่ายิ่งคูริฮะทำการประสานเข้ากับผู้อื่นมากเท่าไหร่เวทมนต์คูออนที่ข้าได้เตรียมการไว้ก็ยิ่งสำเร็จเมื่อนั้นเซม ข้าเฝ้ารอจะอยู่อย่างใจจดใจจอ่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดมันใช้ลูกสาวของตัวเองให้เป็นส่วนประกอบพิธีกรรมสร้างเวทมนต์ดำอันหนึ่งที่มีชื่อว่าคูออนมันจะเป็นเวทมนต์ที่มอบพลังอมตะหรือว่าอะไรทํานองนั้นนั่นแหละครับส่วนเซเมเนก็คือคู่ปรับตลอดกาลของเขาแต่จะเป็นใครเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีหลังลวกันแล้วก็จากคําพูดของโดมันที่ว่าการดูดซึมมีผลลัพธ์เหนือความคาดหมายก็คือคูเรฮะเนี่ยไปหาเหยื่อมาประสานนั่นแหละครับ เขาถึงขยันขยอให้อุสกิเนี่ยเข้าหีบใยใหม่ไปกับคูเรฮะตลอดเลยก็เพื่อที่จะให้เวทมนต์คูออนเนี่ยประสบผลสําเร็จเร็วขึ้นนั่นเองครับฉากต่อมาเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับว่านี่คืออุสกิแบบเต็มตัวหรือว่ายังมีคูเรฮะอยู่ข้างในก็บอกตรงนี้เลยว่าเธอคืออุสกิแบบร้อยเปซตอนนี้เธอได้กลายเป็นคนติดโรคไปซะแล้วครับสาวชุดเหลืองคนนั้นเข้ามาพบเธอเข้าพอดีอุสกิได้แต่ขอร้องอ้อนวอนให้เธอเข้าช่วยแต่เนื่องจากอุสกิตอนนี้เธอเป็นโรคใยใหม่แบบเต็มตัว เธอต้องการเหยื่อเข้ามาผสมกับเธอและจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับจะเห็นได้ว่าฉากเนี่ยมันเหมือนข้ามอะไรไปเยอะมากเลย ก็เพราะว่ามันกักเอาไว้เล่านเนื้อเรื่องของตัวละครถัดมาอย่างซาคุยะสาวชุดเหลืองคนนี้นี่เองครับเนื้อเรื่องของซาคุยะในช่วงที่อยู่ในคฤราหา์เนี่ยมันแทบไม่ต่างกับของอุสกิเลยครับขนาดเหตุการณ์สําคัญที่เราเห็นมาแล้วในเนื้อเรื่องของอุสกิเราก็จะได้เห็นมันอีกรอบซึ่งก็รวมถึงออบเจกตีฟด้วยครับที่เราต้องทํามันซ้ําอีกรอบแต่พอเราออกมาจากคฤหาหา์แล้วเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยโอเคมาเริ่มเนื้อเรื่องของเธอกันเลยครับ มีคณะหมอผีเสื้อเหลืองจำนวน4คนได้เข้ามาสำรวจดูคฤหาสน์ฟูจิวาระที่ตอนนี้เนี่ยมีพวกปีศาจเข้ามาป้วนเปียนอยู่เต็มไปหมดคณะหมอผีทั้ง4นี้เนี่ยคือลูกศิษย์ของโดมันนะครับซาคุยะเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก่อนที่ซาคุยะจะได้เข้ามาสำรวจคฤหาสน์เนี่ย เธอได้เข้าไปขอคําปรึกษาจากโดมันว่าปีศาจในคารื้งหัดฟูจิวาระเนี่ยมามีฤทธิ์เดชแรงกล้ามากเราจะไล่มันออกไปยังไงจันโดมันก็บอกกับเธอไปว่าความรู้ความสามารถของข้าถ่ายทอดไปให้เจ้ามากมายแล้วเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของเซเมนันงไม่สมประกอบนั่นซะหน่อยฉะนั้นอย่ากลัวไปจัดการซะเซเมก็คือหมอผีคู่ปรับของโดมันนั่นเองครับซาคุยะมัวแต่ยืนเหม่อถึงเรื่องที่เธอไปคุยกับอาจ,จารย์ คนอื่นเนี่ยเขาเข้าไปกันหมดแล้วครับจนน้องหัวเม่งเนี่ยต้องเรียกสติของเธอคืนน้องหัวเม่งคนนี้มีชื่อว่าโดจินนะครับเป็นผู้ที่เด็กที่สุดในกลุ่มเลยแต่ต้องเข้ามาร่วมงานกับพวกรุ่นพี่แถมเป็นงานที่ช้างเอามากๆเลยส่วนผู้ชายคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่ของสักุยะชื่อว่าโดเรียวส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าโดไขโดไขเนี่ยผมเห็นเขาพูดอยู่ไม่กี่คําในฉากแรกแล้วก็หายลับไปเลยสักุยะได้พบเขากับโดเรียวเขายือนอยู่หน้าประตูที่ถูกมนึกอยู่ ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะเป็นเหมือนติวเตอร์เรียสอนเรื่องไอเทมที่มีชื่อว่าผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มันเอาไว้ใช้เปิดประตูที่ถูกบันดึกอยู่ถ้าใครเลือกเล่นซาคุยะเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ถ้าใครผ่านเนื้อเรื่องของอุสกิมาแล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาสําคัญเท่าไหร่เช่นเดียวกันกันกบฉากนี้ครับที่โดจินเนี่ยจะเข้ามาบอกเกี่ยวกับเรือกระดาษที่ใช้ลอยลำธารเพื่อชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดก็คือการสอนเซฟเกมนั่นแหละครับ ฉะนั้นเนี่ยผมจะขอข้ามาพูดถึงเนื้อหาสําคัญเลยแล้วกันนะครับซาคุยะเนี่ยได้พบกับอุสุกิเธอกําลังโดนเจ้าก,ากากิเล่นงานอยู่แต่ซาคุยะก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ ซาคุยะได้มอบการดเวทซัมมอนที่มีชื่อว่าไซกะมันเป็นการ์ดเวทที่สามารถเรียกหมาป่าขาวให้มาช่วยสู้ได้อุสกิได้ให้ผ้าศักดิ์สิทธิ์แก่ซาคุยะเป็นการตอบแทนและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันซาคุยะได้พบกับอุสกิรอบสองตรงจุดเดิมที่เจอกันรอบแรกแต่คราวนี้เนี่ยอุสกิอยู่กับโดเรียวซึ่งเขากาลังจะช่วยอุสกิตามหาคูริฮะเขาบอกซาคุยะว่าเดี๋ยวข้าจะเข้าไปในคาลิษาอีกรอบนะถ้าเจ้ากำลังตามหาโดจินอยู่ข้าว่าเขาน่าจะอยู่ที่ศาลเจ้านะแล้วโดเรียวกับอุสกิก็ไปตามหาคุริะกันโดย ที่ไม่รู้เลยว่าคนที่พวกเขาเรียกเธอตามหากันอยู่เนี่ยจ้องมองดูอยู่ใกล้ๆนี่เองซาคุยะมาตามหาโดจินที่อยู่ในศาลก็ได้พบกับเขาที่ยืนอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเข้าไปในนี้ยังไงต้องจัดการใส่คีย์ไอเทมเข้าไปให้ครบประตูก็จะเปิดออกมันเป็นทางลับที่ใช้เข้าไปสู่ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดการถล่มจนทางตันโชคดีที่มันมีรูอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยคือวัดนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยโดจินก็เกิดอาการกลัวขึ้นมา แล้วทีก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมมันยืนอยู่คนเดียวในที่มืดๆได้ตอนนี้เนี่ยมีซาคุยะอยู่เป็นเพื่อนทั้งคนดันกลัวขึ้นมาซังงั้นซาคุยะเลยพูดกับเขาว่าทําไมเจ้า๊อสเหรอโดจินได้ยินดังนั้นเนี่ยความฮึกเหิมก็เข้ามาแทนที่ความกลัวทันทีครับยอมไม่ได้ที่โดนสาวแซะอะไรแบบนี้ เขาเลยโชว์ออฟกระโดดปีนขึ้นไปเอาเชือกไหม้ซาคุยะขึ้นไปข้างบนมีเสียงสวดมนต์ดังแว่วเข้ามาทันทีที่โดจินได้ยินเสียงสวดมนต์นี้เนี่ยเขาก็เกิดอาการผวาขึ้นมาเลยครับซาคุยะเลยบอกเดี๋ยวข้าไปดูเองส่วนโดจินก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูลาดเราให้ความจริงก็คือเขากลัวจนไม่อยากจะไปไหนต่อแล้วนั่นเองครับ ซาคุยะก็เลยต้องเข้ามาสำรวจในนี้คนเดียวข้างในเนี่ยเราจะได้เจอกับบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงกักตัวของเลดี้ฟูจิวาระอีกเหตุผลหนึ่งที่เธอเข้ามากักตัวในวัดเนี่ยก็คือในคารืหา์ของเธอมีพวกกากิออกอารวาสองครักคนหนึ่งของเธอเนี่ยก็เลยต้องพาเธอหนีออกมาที่เธอเลือกหนีมาอยู่วัดเนี่ยก็เพราะว่าเธอเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกกากิเนี่ยไม่กล้าเข้ามาแน่นอนหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆทยอยพาคนอื่นมาหลบในวัดด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยดันติดโรครังไหม ก็เลยไม่ได้พาลูกๆมาอยู่ในวัดด้วยไม่อยากให้ลูกๆติดโรคแล้วก็ไม่อยากให้ลูกๆเห็นสภาพเธอที่ค่อยๆเน่าแบบนี้คนที่เป็นโรครังไหมแบบนี้ก็ต้องหาสิ่งมีชีวิตมาผสมเข้ากับตัวเองในหีบรังไหมเลดี้ฟูจิวาระก็ไม่พ้นวงจรน,นี้แต่อาการของเธอเนี่ยทั้งแปลกแล้วก็สยองกว่าใครเพื่อนเลยครับเธอได้ตื่นขึ้นมาในหีบรังไหมที่ไม่มีรังไหมแต่ว่ามีแต่ตะขาบเต็มไปหมดหลังจากวันนั้นเองภายในตัวเธอเนี่ยก็เริ่มผิดปกติไป เธอรู้สึกว่าคอจะสันส่นๆแล้วก็ปวดมากเธอเลยปลีกตัวมาอยู่คนเดียวบ้างเผื่ออาการจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นเลยครับอาการของเธอเนี่ยเริ่มแย่ลงแถมมีความรู้สึกกระหายเนื้อคนขึ้นมาทุกครั้งที่เธอได้เห็นเนื้อหนังของผู้คนเนี่ยเธออยากจะเข้าไปคว้านมันออกมากินซะให้ได้เป็นอีเหตุผลนะครับที่เธอต้องการอยู่คนเดียวหลายวันแล้วที่เธอต้องอยู่คนเดียว ไม่มีใครคุยด้วยมีเพียงแมวตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องของเธอจนเธอเนี่ยได้รูปคลำม,มันเธอก็รำพึงรำพันว่าโอ้แมวนี่ช่างเนื้อนุ่มนวลจริงๆถ้าเป็นคนเนี่ยจะขนาดไหนไม่สิถ้าเป็นพวกเด็กๆจะขนาดไหนสิ่งที่ยิ่งทําให้เลดี้ฟูจิวาระอาการหนักเข้าไปอีกก็คือเสียงเพลงจากเด็กแฝดพวกนั้นบอนคอยกระตุ้นให้เธอเนี่ยไม่สามารถทนความกระหายเนื้อคนได้เธอพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกๆของเธอเข้าใกล้เธอแต่เสียงเพลงเด็กแฝดนั่นก็ทําให้ความอดทนของเธอหมดไปสุดท้าย เธอก็หาเหยื่อมานอนในหีบรังใหม่อีกครั้งเธอตื่นขึ้นมาพบว่ามีแมวที่ตายแล้วอยู่ในหีบกับเธอก็คือเธอเนี่ยใช้แมวมาผสมนั่นเองครับหลังจากตื่นมาครั้งนั้นเนี่ยเธอไม่เจ็บปวดทรมานอีกแล้วเธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ภายในตัวเธอเช่นกัน จนกระทั่งไม่กี่วันต่อมามิโยชิมารุคนรับใช้คนสนิทของเธอทราบว่าเธออาการดีขึ้นเขาเลยพาลูกชายของเธอมาเยี่ยมหารู้ไม่ว่าเลดี้ฟูจิวาระในตอนนี้ได้กลายเป็นเหมือนปีศาจผู้หิวกระหายเนื้อเด็กอย่างเต็มขั้นทันทีที่เธอเห็นลูกชายของเธอเนี่ยเธอดีใจมากครับแต่ว่าไม่ได้ดีใจที่จะได้กอดหรือว่าหอมลูกชายเธอดีใจที่จะได้กินลูกชายตัวเองครับตรงนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าลูกชายของเลดี้ฟูจิวาระเนี่ยโดนแม่ตัวเองกินนะคะ แล้วก็จะเห็นได้ว่าที่เลดี้ฟูจิวาระมีอาการมีพฤติกรรมแปลกประหลาดกว่าคนติดโรคคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยประสานกับคนเลยครับประสานแต่กับสัตว์พวกตะขาพวกแมวสัตว์2ชนิดนี้เนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนกันก็คือมันสามารถกินลูกตัวเองได้ซึ่งเลดี้ฟูจิวาระก็ซึมซับพวกมันไปเต็มๆครับไม่รู้ว่าตอนนี้เธอยังวนเวียนอยู่ในวัดนี้หรือเปล่าก็มาสำรวจกันต่อซาคุยะได้เจอกับเจ้าอาวาส เจ้าของเสียงสวดมนต์ที่ทําให้โดจินเนี่ยหลอนจนไม่กล้าเดินไปไหนต่อจะเห็นว่าเขายังไม่ได้ติดโรคนะครับบทสนทนาของซาคุยะกับเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะยังคล้ายๆกับเนื้อเรื่องของอกุสึกิก็คือเขาจะมาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยคือพวกติดโรคนะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการประสานร,ร่างกับคนอื่นนอกนั้น,นียเขาก็จะร้องขอให้ซาคุยะออกไปจากที่นี่ซะจะได้ไม่ต้องมีใครต้องมารับชะตาก,กรรมแบบเดียวกับพวกนี้อีกก็ปล่อยให้เจ้าอาวาสเขาสวดมนต์อยู่ตรงนี้ต่อไปนะฮะต่อมาซาคุยะก็ได้เจอกับเด็กแฝด พวกเขากำลังทำการเปิดประตูลับให้กับสักุยะซึ่งสักุยะเองก็ไม่ได้ถามไท่อะไรเลยครับว่าทางลงทางนี้เนี่ยมันจะพาไปที่ไหนเธอเดินลงไปทันทีแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงท่ามกลางเสียงหเราะคิกคักข,ของเด็กแฟดต,ตอนนี้สักุยะได้ตกหลุมพรางของเด็กแฟดนั่นแล้วครับ สักยะพบศพโหราจาร์คนหนึ่งมีข้อความตกอยู่ข้างๆใจความว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดให้อาหารของเลดี้ฟูจิวาระถ้าเจ้าได้อยู่จุดจุดนี้เนี่ยก็แสดงว่าเด็กแฝดนั่นหลอกล่อเจ้าลงมาแล้วล่ะเลดี้ฟูจิวาระกำลังจะมาในไม่ช้าเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปถ้าเจ้ารักชีวิตตัวเองก็จงรีบหนีออกไปซะเมื่อสักยะอ่านข้อความจบเธอก็ไม่รอช้าครับรีบหันหลังวิ่งกลับขึ้นไปนทันทีแต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าวขึ้นบันได เธอพบเขากับโดจินที่กําลังหนีอะไรบางอย่างมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วบางอย่างที่ว่าก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ลากเขากลับขึ้นไปอย่างไวโดที่ซาคุยะเนี่ยยังไม่ทันได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอรีบตามขึ้นไปเพื่อช่วยโดจินแต่ดูเหมือนว่าซาคุยะจะสายไปเสียแล้วผู้ที่อยู่ตรงหน้าของเธอก็คือเลดี้ฟูจิวาระที่กําลังจับโดจินมาประสานเข้ากับตัวเองทันทีที่เลดี้ฟูจิวาระถูกรบกวนจากซาคุยะเธอก็แผลงฤทธิ์ทันที สภาพของเธอนี่คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยครับคอนี่คือยาวยืดออกมาเป็นป้องตะขาบตรงนี้ก็จะเป็นบอสไฟนะครเธอก็จะไม่ได้ยากอะไรไม่ถึงนาทีก็ล้มเธอได้แล้วส่วนโดจินนี่ก็เรียกได้ว่าดับอนาถไปแล้วนะฮะเกมไหนที่มีเด็กตายเนี่ยก็ถือว่าจิตตกอยู่พอสมควรครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าในเกมนี้มันก็มีเหมือนกันตอนนี้พวกพ้องของซาคุยะเสร็จเป็หนึ่งแล้วนะฮะ เธอเลยรีบออกมาตามหาพวกพ้องที่เหลือของเธอก็คือโดเรียวและก็โดไขแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเธอถูกพวกปีาศาจรุมโจมตีเธอเลยแบบกูไม่อยู่ละขอออกจากที่นี่ดีกว่าเธอวิ่งออกไปนอกบริเวณคฤหาสน์และบังเอิญเหลือเกินครับที่เธอได้เจอกับโดเรียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กับอุสกิและก็คุริฮะเรียกได้ว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย โดเรียบอกว่าเขาอยากจะไปเยี่ยมบ้านสองสาวนี่สักหน่อยและนี่ก็เป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมไปยังที่หมายอุสกิบอกว่าเธอและพี่สาวเนี่ยยังไม่เคยออกไปดูโลกภายนอกเลยเส้นทางแล้วก็ประตูเนี่ยถูกปิดผนึกไว้หมดเลยมีแค่เส้นทางนี้ที่เธอพบเห็นอยู่เป็นประจำแล้วทั้ง4ก็เริ่มออกเดินทางโดเรียอุสกิและก็คูเรฮะเนี่ยจะนำไปก่อนนะครับ ส่วนซาคุยะจะเดินตามหลังไป3ามคนนั้นเนี่ยก็เดินไม่รอเพื่อนเลยครับจนทำให้ซาคุยะเนี่ยเกิดสับสนเส้นทางและพลัดหลงกับทั้ง3เธอเดินมาพบเข้ากับศพที่ห่อหุ้มอย่างดีแต่ดันถูกทิ้งไว้ข้างทางและก็เจ้าลิงที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรกำลังจ้องมองเธออยู่ซาคุยะในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดินหลงป่าแล้วนะฮะที่เธอทำได้ก็คือค่อยๆค,ค,คลำทางเอาเส้นทางนี้เนี่ยมันมีศพติดโรคขวางทางอยู่เธอเลยเดินมาอีกทางหนึ่ง ทางนี้เองเธอได้เห็นใครไม่รู้ชุดแดงๆแวบๆคงคิดว่าเป็นอุสกิหรือว่าคุเระเธอก็เลยเดินตามไปนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าสาวชุดแดงที่เธอเห็นเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ครับติดโรครังไหมแล้วก็กําลังกระหายเหยื่อสุด,สด,สด,สดเมื่อรู้ว่าตัวเองมาทางผิดซาคุยะเลยกลับมาทางเดิมศพที่ขวางทางอยู่ก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันมีพวกลิงลากออกไปแล้วนะครับก็รีบเข้าประตูไปก่อนที่เจ้าลิงพวกนี้เนี่ยมันจะโจมตีใส่ซาคุยะก็ได้พบกับอุสกิที่ยืนอยู่ด้านบนอุสกิบอกว่า ต้องปีนขึ้นทางนี้เท่านั้นแต่ว่าเชือกที่ใช้ปีนเนี่ยหมุดมันหลุดออกมาซากุยะต้องไปหาค้อนมาปักหมุดคือเจ๊แกจะออกแรงช่วยดึงซากุยะหน่อยไม่ได้หรอครับหรือไม่ก็ไปตามคูเรฮะกับโดเรียวมาช่วยก็ได้นี่แต่ก็อย่างว่านะครับคุเขียนบทเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของตัวละครในเกมจะเพิ่มภาระให้ซากุยะอีกสักอย่าง2องอย่างจะเป็นไรไปก็มาตามหาค้อนกันซากุยะเดินมาพบก,กับโรงเก็บไม้ แต่ทันทีที่เธอย่างไกลเข้าไปใกล้เนี่ยเธอก็สัมผัสได้ว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในโรงเก็บไม้นี้พอเธอเข้าไปก็ปรากฏว่ามีลิงตัวใหญ่มหึมาเข้าโจมตีสักุยะจับเธอหักคอแล้วก็โยนทิ้งตายอนาอุตสาห์ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาจนรอดออกมาได้ขนาดนี้แต่เธอเนี่ยกลับต้องมาตายด้วยน้ำมือของลิงยักษ์ตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าเห็นใจจริงๆครับ ล้อเล่นนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันต้องส่องดูหน้าต่างเราจะต้องดูจังหวะตอนที่เจ้าลิงเนี่ยออกไปข้างนอกโรงไม้ก่อนพอมันออกไปปุ๊บเราถึงจะเข้าไปในโรงไม้เพื่อไปเอาคอนไม้ได้นะครับแล้วก็รีบบอ,อกมาพอได้คอนไม้ก็กลับไปหาอุสุกิกันแต่ว่าเจ้าลิงยักษ์ตัวนั้นเนี่ยดันตามซากุยะมาครับแล้วก็เข้าโจมตีเธอทนันทีซากุยะก็เลยต้องสู้กับมันครับเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้เนี่ยเป็นบอสไฟที่ยากกว่าที่ผ่านมานิดหน่อยมันโจมตีไวแล้วก็แรง ต้องคอยใช้การ์ดซซมมอนคอยปเป็นตัวเบี่ยงเบนที่เหลือเนี่ยก็แค่สแปมการ์ดเวทพ่นไฟแบบรัวๆพอซาคุยะปราบลิงยักษ์ได้ทีนี้ก็ไม่มีอะไรขวางทางเธออีกในที่สุดเนี่ยเธอก็สามารถขึ้นมาบ้านของอุสกิและคูเรฮะได้โดยอุสกนินำทางเธอมาครับเออรู้จักเดินรอกันแบบนี้ตัแต้แต่แรกก็ไม่มีใครต้องเดินหลงแล้วนะครับทันทีที่ซาคุยะมาถึงเนี่ยเธอก็เห็นโดเรียวและก็คูเรฮะกำลังจู๋จีกันอย่างชนิดไม่สนผีสางนางไม้ไม่สนผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะโดเรียวเนี่ยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซาักุยะเดินหลงทางมาแถมยังมีหน้ามาถามถว่าไปไหนมาเนี่ยนานจังซักุยะก็ได้แต่ตอบไปแบบเซ็งๆว่าพวกติดโรคขวางทางข้าอยู่นะโดเรียลยังบอกอีกว่าดูสิปีศาจตามเจ้ามาด้วยแหละไปจัดการซะด้วยละ่ะข้าจะขออยู่ตรงนี้อยู่เล่นจ้าจี้กับคุริฮะต่อสากุยะก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มอีกแล้วครับ จริงๆอุสกิเนี่ยก็อยากตามไปช่วยแต่ไปไปมาเนี่ยก็ไม่ไปซะงั้นซาคุยะได้เข้ามาสำรวจบริเวณบ้านของอุสกิได้พบกับสมุดบันทึกของทั้งสองด้วยซึ่งใจความมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเราจะได้พบกับบันทึกของโดไคหนึ่งในทีหมอผีที่เราเกือบลืมเขาไปแล้วเพราะเราเนี่ยแทบไม่เห็นเขาโผล่มาอีกเลยหลังจากชาอินโทรนั่นก็เพราะว่าเขาได้แอบออกมาศึกษาเกี่ยวกับบนดำของอาจารย์โดมันซึ่งก็คือการผสานร่างในหีบรางไหม และดูเหมือนว่าเขากำลังจะทำได้สำเร็จตามสูตรตอนนี้เนี่ยซาคุยะก็คาดเดาไม่ได้ว่าโดครยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าสำรวจบริเวณบ้านอุสกิจนหมดก็ออกมาดูเพื่อนว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงแต่ยังไม่ทันที่ซาคุยะจะได้ออกไปเธอก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของอุสกิแวว่มาซาคุยะเลยแอบดูผ่านหน้าต่างก็พบว่าโดเรียวถูกฆ่าตายโดยคุยเรฮะและตอนนี้เธอกำลังจะฆ่าอุสกิ ฉากนี้เนี่ยอธิบายเนือ้อเรื่องอุสกิได้กระจจางขึ้นอุสกิไม่ได้โดดลงไปเองอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่าเธอถูกคุริฮะผลักตกลงมาตั้งหากหลังจากคุริฮะผลักอุสกิตกลงไปแล้วเธอก็เริ่มผสานร่างกับโดเรียวทันทีแต่ซาคุยะเนี่ยได้เรียกชื่อโดเรียวให้ตื่นซึ่งเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วคูริฮะเลยหันมาหาเธอทันทีซาคุยะก็เลยรีบหนีมายังออฟฟิศของอาจารย์โดมันแต่ความซวยของซาคุยะเนี่ยก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนากว่าลิงยักษ์ก่อนหนะ้าเธอพบว่าประตูทางออกเนี่ยมันถูกปิดผนึกเอาไว้โดยฝีมือของโดคที่ในตอนนี้เนี่ยเขาได้กลายเป็นโรครังใหม่ไปเรียบร้อยแล้วโดคบอกว่าเขาถูกตำราวเวทคูออนเข้าครอบงำให้ศึกษาเกี่ยวกับมันและเขาเนี่ยก็ถูกฆ่าตายที่นี่ด้วยก็น่าจะเป็นฝีมือของคูเรฮะนั่นแหละครับและตอนนี้โดคก็อยู่ในอาการหิวกระหายเต็มที่ทําการเข้าจู่โจมสักุยะทันที เป็นฉากบอดไฟที่กิฟเกตทีเดียวครับหมอผีไรเวเวดวนกันผมว่าถ้าเกมเพลย์ทำออกมาดีกว่านี้เนี่ยมันจะดูเท่มากเลยครับหลังจากปราบโดใครได้ก็เข้ามาในห้องลับของสารเจ้า มันเป็นห้องวิจัยลับของโดมันตรงนี้เองซาคุยะก็ได้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับที่มาที่ไปเกี่ยวกับโรครังไหมเอามาประติดประต่อกันก็ได้ใจความประมาณว่านานมาแล้วมีนักบวชแนะนาต้นหม่อนศักดิ์สิทธิ์จากแดนไกลมาปลูกทั้งหมด2ต้นต้นหม่อนทั้งสองเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลข,ของนักบวรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นหมอผีผู้หนึ่งนามว่าโดมันซึ่งก็คืออาจารย์ของซาคุยะนั่นเองแต่ว่าโดมันเนี่ยกลับนาความศักดิ์สิทธิ์ของต้นหม่อนสองต้นนี้มาใช้สร้างเวทมนต์ดามคูออนซึ่งมันต้องแกมาด้วน สั่งเวรชีวิตคนมากมายเด็กแฝดพวกนั้นเนี่ยก็คือตัวแทนของต้นหมอนทั้งสองต้นลูกสาวแท้ๆของเขาคือองค์ประกอบเวทมนต์ดำนี่ด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโดมันไม่ได้ตั้งใจหาวิธีชุบชีวิตคูริฮะจากการตกนักผาแต่มันเป็นแผนการของเขาตั้แต่แรกอยู่แล้วพยายามปั่นให้คูริฮะเชื่อว่าอุสกิเนี่ยเป็นคนผลักเธอแต่ในฉากที่เขาบอกความจริงเกี่ยวกับการตายของคูเรฮะเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะบอกทําไมนะครับในตอนนี้ซาคุยะมีทางเลือก2ออย่างคือเลือกหนีออกไปจากที่นี่แบบไม่เอาและเอาตัวเองให้รอดดีกว่าหรือเธอเลือกที่จะจบความวุ่นวายทุกอย่างนี้แน่นอนว่าเป็นถึงตัวเอกในเกมเธอเลือกอย่างหลังอยู่แล้วครับเธอมายังจุดที่เธอเห็นโดเรียวครั้งสุดท้ายตอนนี้เขาหายไปมีรอยเลือดปรากฏเป็นทางยาวซาคุยะเดินตามรอยเลือดมาก็พบว่ามันมาจากขีปรังใหม่อันนี้พอเธอเปิดดูก็ถึงกับช็อกครับ มันคือร่างของโดเรียวที่กําลังประสานเข้ากับคูเรฮะแต่เนื่องจากสักุยะเนี่ยเข้ามารบกวนก่อนจึงทําให้การประสานเนี่ยยังไม่สมบูรณ์สภาพจึงออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ผมไม่ได้สู้นะครับหนีออกมารู้สึกว่าสักุยะเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ภาระเยอะสุดแล้วครับเจอบอสแบบนอนสต็อปมากๆเธอปีนน้าผาลงมาและได้พบกับอุสกิที่นอนหายใจรวยรินอยู่เธอยังไม่ตายครับสักุยะเนี่ยก็ไม่คิดจะเข้าไปไถ่ถาวหรือว่าช่วยเหลืออะไรเธอเลยครับแค่ว่าโอ้เธอยังไม่ตายแล้วก็เดินสำรวจต่อ ตรงนี้เนี่ยเราต้องหาคีย์ไอเทมมาเปิดประตูถ้าซึ่งมันเป็นห้องแลบของโดมันระหว่างนั้นเนี่ยคูเรฮะผู้หิวกระหายจะคอยไล่ตามสักคุยะตลอดเลยสงสัยเธอยังไม่อิ่มกับโดเรียวนะฮะหลังจากได้คีย์ไอเทมมาสักคุยะก็ไม่ลืมที่จะเผาต้นหม่อนต้นนี้เพราะว่ามันได้สร้างความบันไลยเอาไว้มากส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในคาริฮฟูจิวระแต่ตอนนี้เนี่ยสักุยะต้องลงมาดูอุซุกิก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ร่างของอุสกิได้หายไปแล้วครับมีรอยเลือดเป็นทางยาวก็ชัดเจนว่าเธอต้องมีชะตากรรมเดียวกับโดเรียวแน่ สักุยะพยายามตามไปช่วยเธอแต่คูเระก็ได้ทําการถอดบันไดออกทําให้สักุยะเนี่ยไม่สามารถตามขึ้นไปช่วยอุสุกิได้เมื่อรู้ว่าจนปัญญาที่จะช่วยเนี่ยเธอเลยตรงเข้ามายังห้องแลบของโดมันทันทีพอเข้ามาเนี่ยเธอก็ได้พบก,กับเด็กแฝดที่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่คนเดียวเพราะว่าสักุยะเนี่ยเผาต้นหมอนต้นนั้นแฝดที่เหลือเนี่ยมองเธอด้วยความโกรธแค้นบอกกับเธอไปว่าเจ้าต้องตายสาคุยะเลยหนีเข้ามายังห้องเก็บเอกสารลับของโดมัน ในขณะที่คูเรฮะกำลังยืนอ่านเอกสารรับของโดมันอยู่ไม่นานนักโดมันตัวจริงก็เข้ามาเขาทักเธอว่าเจ้ายัางอยู่อีกหรือเป็นการทักที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่นะครับนั่นก็เพราะว่าโดมันเนี่ยวางแผนชั่วร้ายเอาไว้เขาตั้งใจจะให้ลูกศิษย์ทั้ง4เนี่ยได้ประสานร่างกับคูเรฮะโดยท,ทําทีเป็นสั่งการให้ลูกศิษย์ทั้ง4ี่เข้าไปสํารวจคฤหาสน์ฟูจิวาระที่ไหนได้เนี่ยโดนต้อนเข้ากับดักเต็มๆครับเขาบอกอีกว่า พวกคนที่มีวิชาแก่กล้าอย่างลูกศิษย์ของเขาเนี่ยคือส่วนประกอบชั้นดีสําหรับการทําเวทมนต์ครูออนได้สมบูรณ์แบบเร็วขึ้นเมื่อซาคุยะรู้ว่าถูกโดมันหลอกใช้เนี่ยเธอก็โกรธและเข้าโจมตีโดมันทันทีแต่ว่าเวทมนต์ของเธอเนี่ยแข็งแกร่งสู้ของโดมันไม่ได้สู้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าโดมันเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าเธอซาคุยะก็เลยเดินออกมาแล้วเธอก็พบกับเด็กแฝดแล้วก็ครูเรหะที่ในตอนนี้เนี่ยเธอโมโหหิวสุดๆเลย ตอนนี้เธอน่าจะออกมาจากร่างของอุสกิแล้วซาคุยะได้เห็นคูริฮะคืบคลานเข้ามาหาแบบนี้เป็นใครใครก็เพ่นครับแต่ถึงแม้เธอจะหนีคูริฮะมาได้เธอก็ต้องเผชิญหน้ากับอุสกิที่ในตอนนี้เนี่ยเธอมีสภาพไม่ต่างจากพี่สาวไปแล้วและตอนนี้เธอต้องการผสานกับซาคุยะก็จบเนื้อเรื่องของซาคุยะนะครับเกมก็จะปลดล็อกตัวละครอีกตัวให้เราเล่นนั่นก็คือเซเม หมอผีคู่ปรับตัวะกาดของโดมันนั่นเองนี่จะเป็นบทสรุปเรื่องราวในเกมนะครับเซเมเนจะเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องสั้นที่สุดผมเล่นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วนะครับและเธอเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โคตรโอพมากๆเจ๊เกไปถึงปร,รมาจาร์หมอผีไม่เทพก็ไม่รู้จะว่าไงแลยครับโอเคครับมาดูบทสรุปของคูออนผ่านตัวละครตัวนี้กันเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เห็นอุซกิ พยายามจะประสานเขากับซาคุยะแต่ว่าเธอเนี่ยยับยั้งชั่งใจไว้ได้ก่อนเลยบอกให้ซาคุยะเนี่ยรีบหนีเธอไปซะซึ่งซาคุยะบอกให้อุสกิรออยู่นี่ก่อนและรับปากว่าจะพาคนมาช่วยในระหว่างนั้นเองเซเมสุดยอดหมอผีมือกาจเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลและก็พอดาวออกได้ว่าเป็นฝีมือของโดมันแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรสัมผัสที่ว่าเนี่ยได้นําทางเธอมายังคฤราหั์ฟูจิวระเธอมาพร้อมกับบริวารคู่ใจอีกสอง พอมาถึงที่เนี่ยเซเมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายครับรีบเดินเข้ามาสำรวจภายในทันทีเธอได้พบเข้ากับต้นหมอนทันทีที่เธอเข้าใกล้เนี่ยเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ภายใต้ต้นหมอนต้นนี้แล้วยิ่งเธอเอามือแตะดูก็ยิ่งรู้ลึกเข้าไปอีกต้นหมอนต้นนี้เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเวทมนต์ดำเธอเห็นว่ามันมีรูอยู่ด้วยรูพวกนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ผนึกพลังงานของต้นหมอนนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการผนึกเนี่ยก็คือหมุดอาคมตอนนี้เนี่ยมีคนดึงออกไปแล้ว ถ้าผนึกต้นหมอนต้นนี้สาเร็จเนี่ยมันจะเป็นการปลดมนดําทุกอย่างนั่นก็รวมถึงโรครังใหม่ด้วยตอนนี้ก็ต้องไปหาหมุดอาคมก่อนเธอเจออยู่อันหนึ่งตกอยู่หน้าศาลในวัดก็กลับมาที่ต้นหมอนขากลับเนี่ยเธอได้พบกับซาคุยะในสภาพที่ดูไม่จืดเธอน่าจะถูกเด็กแฝดพวกนี้เล่นงานนะครับเห็นว่าพวกเขาเนี่ยแค้นเธอมากๆที่เผาต้นหมอนต้นนั้นไปเซเมเดินตรงมายังต้นหมอนเด็กแฝดเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมครับแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังของเซเมได้เธอบริกรรมคาถาพึมพำ ก่อนที่จะใช้หมุดอาคมนี้เนี่ยปักลงไปบนต้นหมอนมันทําให้เด็กแฝดไม่สามารถขยื่นไปไหนได้พอเสร็จธุระตรงนี้เนี่ยเธอก็เดินมาหาสักคุยะทันทีเธอถามสักคุยะว่าเจ้าคือลูกศิษย์ของโดมันสินะตอนนี้เขาอยู่ไหนสักคุยะก็ตอบไม่ค่อยจะตรงคําถามสักเท่าไหร่ว่าโดมันเนี่ยใช้พวกเราเป็นตัวสั่งเวยให้กับเวทมนต์ดำของเขาพวกความสมบูรณ์แบบของเวทมนต์ดำของเขาเซเมได้ยินดังนั้นก็บอกว่าข้านึกแล้วเชียวสักคุยะขอร้องให้เซเมเนี่ยเข้าไปช่วยอุสกิที เธอคือหนึ่งในเหยื่อของโดมันตอนนี้เนี่ยเธออยู่ในถ้ำลับของโดมันเซเมก็รับปากว่าจะช่วยซึ่งจริงๆเนี่ยเธอตั้งใจจะออกไปเอาหมุดอาคมมาเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่พอที่จะสกัดพลังงานต้นหมอนต้นนี้ได้เธอเข้ามาในถ้ำตามที่ซาคุยะบอกเธอพบว่าศพมากมายในถ้ำเนี่ยถูกเผาไฟไหม้หมดเลยเป็นฝีมือของอุสกินะครับอุสกิบอกว่ามันช่วยลดความกระหายให้เธอเธอกระหายเนื้อคนเหลือเกิน อุสกิเนี่ยรู้สึกสิ้นหวังคิดว่าเธอต้องตายในไม่ช้าเซเมก็ปลอบใจเธอว่าตอนนี้เนี่ยข้ากาลังปิดผนึกต้นหมอนต้นนั้นเจ้าเนี่ยยังพอมีโอกาสรอดอยู่นะแต่อุสกิเนี่ยก็ยังหมดอะไรตายอยากอยู่เชื่อว่ายังไงเธอก็ต้องตายอยู่ดีเซเมไม่รู้จะปลอบใจยังไงแล้วก็เลยพูดกับอุสกิไปว่าพ่อเจ้าอะหมอนั่นทําได้แม้กระทั่งใช้ลูกสาวแท้ๆของตัวเองสั่งเวยเวทมนต์ดำแน่นอนว่าเขาต้องทําอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นได้แน่นอน พ่อเจ้าเนี่ยต้องถูกกำจัดทิ้งว่าแล้วเซเมก็ออกไปเผชิญกับโดมันนี่ก็คือแผนการของโดมันอีกนั่นแหละครับเขาตั้งใจหลอกล่อเซเมให้มาหาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นำร่างกายของเธอมาสังเวยเวทมนต์คูออนเหมือนกับลูกสาวของเขาและก็พวกลูกศิษย์ของเขานั่นเองศึกประลองสองหมอผีฝีมือชากาดก็เริ่มต้นขึ้นนี่จะเป็นไฟนอลบอสแล้วนะครับโดมันจะสามารถไล่เวทสเราได้หลากหลายแบบ แต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานพลังของเซเมได้เธอเก่งกว่านั่นเองครับหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเธอโกงกว่านั่นเองมีการ์ดซัมมอนที่โคตร p p การ์ดเวทของเธอเนี่ยก็ OP เช่นกันครับทำให้โดมันเนี่ยกลายเป็นไฟแนลบอสที่ไม่มีความยากอะไรเลยครับหลังจากปราบโดมันได้เซเมก็ได้เห็นอุสกิพุ่งไปหาศพพ่อของเธออย่างไวเธออดใจไม่ไหวแล้วนั่นเองครับเธอต้องการปรสานร่าง จากนั้นเนี่ยเธอก็จะลากศพพ่อขึ้นไปข้างบนเซเมเห็นดังนั้นก็รีบตามอุสกิไปแต่ว่ามีไม้หล่นลงมาขัดจังหวะเธอสุดท้ายอุสกิก็ลากศพพ่อของเธอมาใส่หีบปรังใหม่ได้สาเร็จเซเมที่ตามออกมาเนี่ยก็เพราะว่าเธอสายไปแล้วเด็กแฝดได้พูดกับเธอว่ามันจบแล้วต้นหม่อนจะต้องถือกําเนิดขึ้นอีกออกลูกออกหลานอะไรอย่างเงี้นะครับเซเมไม่สนคํคพูดของเด็กแฝดจัดการปักหมุดอาคมที่เธอหามาได้ส่งผลให้เด็กแฝดที่เหลือเนี่ยสิ้นชีพไปนะครับ ตอนนี้พลังของต้นหมอนก็ถูกผนึกเอาไว้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าเซเมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าอุสกิที่อยู่ในหีบรังใหม่อันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นตัวอะไรเธอเลยตัดสินใจที่จะทำลายหีบนี้ซะเลยแต่ซาคุยะเนี่ยก็เข้ามาห้ามบอกว่าอย่าฆ่าอุสกิเลยเราจะปล่อยให้เธอตายไม่ได้นะเซเมเนี่ยก็พยายามอธิบายกับซาคุยะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไรแม้เซเมจะอธิบายเหตุผลให้ซาคุยะฟังเธอก็ยังไม่ยอมให้เซเมเนี่ยเข้าทำลายหีบ เซเมก็เลยยอมนะครับเพราะว่าเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากผนึกพลังของต้นหมอนแล้วผลที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงเธอเนี่ยให้หมุดอาคมกับซาคุยะนะฮะเอาไว้เผื่อมันออกมาเป็นอะไรทํานองเดียวกันกับเด็กแฝดก็จะได้ใช้หมุดพวกนี้เนี่ยปักซ้ำเข้าไปเพื่อผนึกมันอีกรอบแล้วเซเมก็บอกลากับซาคุยะก่อนจะออกจากคารืหาดไปซาคุยะนั่งเฝ้าหิบจนถึงเช้าเธอเดินออกมาจากคารืหาดฟูจิวาระพร้อมกับเด็กสาวคนหนึ่งที่รูปร่างละไม้คล้ายคลึงกับอุสุกิมากๆ เธอคือตัวแทนของต้นหมอนต้นนั้นแต่ว่าไม่ได้ดูชั่วร้ายเหมือนเด็กเฟดก่อนหนะ้าผลก็มาจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับการปักหมุดอาคมลงไปบนต้นหมอนเนี่ยมันจะไม่ได้ผนึกพลังสทัทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นการปรับสมดุลให้กับพลังงานพูดง่ายๆก็คือมันช่วยกรองเวทมนต์ดำออกให้เหลือแต่พลังศักดิ์สิทธิ์จะเห็นได้ว่าเวทมนต์ดำครูอ่อนที่โดมันเป็นผู้สร้างเนี่ยมันจะต้องใช้การสั่งเวทสิ่งมีชีวิตโดยมีครูเรฮะทำหน้าที่เป็นผู้หาเหยื่อ แล้วก็พวกเด็กแฟดพวกนี้เนี่ยเป็นตัวกลางของเวทมนต์ดำอันนี้เนี่ยก็คือเวอร์ชันคูอ่อนนะครับส่วนเวอร์ชั่นของอุสกิผมไม่รู้ว่าเธอมีจุดประสงค์อะไรตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเธอเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ชัดจะเห็นว่าเธอถือผลหม่อนออกมาด้วยนะครับผลใหญ่มากก็น่าจะเดาได้ว่าเธอน่าจะเป็นตัวเผยแพร่ความศักดิ์สิทธิ์ของต้นหม่อนในขณะที่ครูออนเนี่ยมีจุดประสงค์คือเวทมนต์ดำสร้างความอมตะข้อสงสัยอีกอย่างคือเด็กคนนี้ใช่อุสกิจริงๆหรือเปล่า จากคําพูดของเด็กแฝดต,ตอนที่อุสกิลากพ่อของเธอไปประสานในหีบว่าต้นหม่อนเนี่ยจะถือกําเนิดขึ้นอีกออกมาเป็นลูกรักของเราก็แน่ชัดว่านี่คืออุสกิที่เกิดจากการประสานตัวเองเข้ากับโดมันแล้วยิ่งประสานกันตอนที่เวทมนต์อูอนถูกถอนไปแล้วแบบนี้ผลที่ออกมามันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไม่มีอีกแล้วกับวงจรที่ต้องหาเหยื่อมาปสานมาสังเวยเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยมันจะทําออกมาแนวปริศนาปลายเปิด ยิ่งฉากจบนี่คือแบบน่าจะมึนตืบกันไปตามๆกันเลยนะครับเช่นเดียวก,กันกับเกมของ From Software เกม,มอื่นๆผมอาจจะตกหล่นอะไรไปหรือว่าวิเคราะห์ผิดไปซึ่งผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมพูดคุยกันอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่มีทฤษฎีอื่นๆที่แตกต่างจากของผมนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกม Cool on นี่คือเกม Survival Herler ที่มีเอกลักษณ์พอตัวเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทำออกมาแบบขาดๆกันเกินไปหน่อยครับส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมเนี่ยสำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นส่วนของการนําเสนอฉากธีมบรรยากาศแล้วก็การเล่าเรื่องส่วนของเกมเพลย์เนี่ยผมว่าเขาทำออกมาแบนด์ราบไปครับทั้งเกมเนี่ยเราใช้วิธีสู้เหมือนเดิมตลอดนั่นก็จึงทําให้ผมรู้สึกว่ามันเล่นซ้ําไม่ได้เลยครับ เขาน่าจะทําระบบให้มันลึกกว่านี้อย่างพวกการ์ดเวทเนี่ยเขาน่าจะใส่ระบบคราฟเข้าไปอย่างการ์ดเวทอันนี้ต้องใช้ส่วนประกอบสอสาอย่างก็ต้องออกไปหาออกไปสํารวจแล้วการจะคราฟได้เนี่ยก็ต้องเป็นที่เฉพาะนะฮะผมกําลังพูดถึงไอเดียเกมของ Hunting Ground อยู่ในเกมนี้เนี่ยถึงแม้ตัวเอกเนี่ยเหมือนจะทําอะไรไม่ได้หนีหนีหลบๆอย่างเดียวแต่ระบบคราฟของเกมเนี่ยมันทําให้การเล่นแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจังหวะและก็ดวงแล้วก็การบริหารทรัพยากรเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์เฮอร์เลอร์ที่มีเอกลักษณ์แหวกแนวอย่างแท้จริงน่าเสียดายนะครับที่มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสำหรับเกมโคออนก็ถือว่าเป็นเกมดีประจำเครื่อง PlayStation 2ใครที่ชอบความสยองในตีมญี่ปุ่นเนื้อเรื่องเข้มข้นซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้ต้องการความยากอะไรมากมายเกมนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนได้นะครับแต่ว่าช่องทางการสนับสนุนเกมนี้ไม่มีแล้วครับผมไปดูใน a เม z o n โอ้แม่เจ้า แผ่นเกมโคออนมือ2มีราคาพุ่งขึ้นมากกว่าพันเหรียญเลยทีเดียวครับมันกลายเป็นแรไอเทมอีกชิ้นสำหรับนักสะสมราคานี้นี่คือเอาไปซื้อกาดจอรุ่นเทพๆได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอซีรีส์เกมดีเกมดังเล่าสู่กันฟังแบบจอลึกเกมต่อไปเนี่ยผมเลงซีรีส์อเมเนเซียเอาไว้ในหัวข้อเกมสยองที่มากกว่าเกมสยองต่อจากอมเนเซียเนี่ยก็น่าจะเป็น The w i t c h e r อันนี้นี่คือผมดองเอาไว้นานมาก บอกจะทําตั้งแต่เดือนมีนาโน,น้แล้วแต่ตอนนี้ผมก็น่าจะอัดฟุตเทจตามที่ต้องการได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีวิดีโอตัวสั้นๆเอาไว้ดูกันพลางๆไปก่อนจะได้ไม่ต้องรอวิดีโอตัวใหม่นานเกินไปนะครับก็สําหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับผม